สวัสดีค่ะมาเร็วมาเร็วเราไม่ได้มาหลายวันใช่ไหมเฮ้ยมีหลายวันนะนิดเดียวแค่เกเรไป3 วัน2-3 วันมาเราเช็คชื่อกันหน่อยไหนขอบ๊อบดูหน่อยแล้วมันขึ้นไลฟ์บ๊อบไหมเนี่ยขึ้นถูกห้องใช่ไหมจิราก็มาแสดงว่าน่าจะถูกห้องนะ ไหนขอดูหน่อยทำไมเราไม่เห็นไลฟ์เรามาแล้วอย่าลืมแชร์ให้หน่อยนะคะทุกคนน่ารักมากมาแล้วแชร์เลยดีงามที่สุดมาค่ะสวัสดีค่ะพี่นุ่นก็มาขอบคุณมากค่ะพี่นุ่นคิดถึงนะคะ เราจับโทรศัพท์ตอนเช้าปุ๊บเราเจอพี่นุ่นเด้งเราก็ทักพี่นุ่นไปเลย มาค่ะโอเควันนี้เราจะมาเล่าเทคนิคสร้างธุรกิจความรู้เราเป็นครูยุคใหม่นะคะรายได้เราอะสร้างได้โอเคไหมมาค่ะโอเคมาวันนี้เรานั่งแบบเหมือนจะนั่งตกขอบนะเพราะว่าเรามีแบบมีเขียนกระดานอันนี้มีเขียนกระดานเดี๋ยวออกก่อนวันนี้ไม่รู้สไลด์จะงองแงหรือเปล่านั่นไงสไลด์งองแง โอเคได้อยู่หน้าเราจะเขียวๆหน่อยเขียวๆหน่อย อ่ะมาค่ะมาแล้วมาแล้วช่วยเราแชร์ด้วยนะจ๊ะไหนเราขอดูไลฟ์เราด้วยเพราะว่าบ๊อบไม่ค่อยเก็บตัวไป3 วันใช่ไหม3 วันใช่ไหม ปิดไปก่อนมันหน้าเขียวโอเคเฮ้ยได้ยินแล้วลืมเพิ่มเสียงอ่ะนั่นไงเห็นไหมเสียงเราปกติไมค์เราอยู่ทางนี้เราจะไม่ได้ยินเสียงพัดลมเท่าไหร่พัดลมเราไปถามมาแล้วมันแบบเขาบอกว่ามันคือปกติเราก็เลยไม่ได้ไปทำอะไรต่อนะจ๊ะอ่ะมาเร็วมาเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้นี่นับถอยหลังอีก10 วันนับถอยหลังอีก10 วันมันจะหมดปีนี้แล้วนะเป็นยังไงกันบ้างไหนเล่าให้ฟังกันหน่อยสิว่าปีที่ผ่านมา2021เนี่ยมันดีหรือว่ามันไม่ดียังไงเรามีของมาเซอร์ไพรส์ด้วยนะแต่ยังไม่ใช่วันนี้เพราะว่าถ้าเราบอกวันนี้มันจะไม่เซอร์ไพรส์ไงเป็นไงอ่ะมาแล้วอย่าลืมแชร์ให้เราก่อนแล้วเราจะมาเล่าให้ฟังเราจะเล่าของเราให้ฟังก่อนดีไหมเราเล่าของเราให้ฟังก่อนว่าปีนี้เราก็เติบโตนะถ้าเทียบกับปีที่แล้วแล้วก็ถ้าจะเอาเฉพาะแต่ปีนี้ทั้งปีของว่าคือโฟกัสที่โซเชียลมีเดียอย่างเดียวมันจะทิ่มจมูกอ่ะถ้าเอาของว๊อปปีนี้ใช่ไหมของว๊อปเนี่ยที่ผ่านมาปีนี้หนักกว่าปีที่แล้วก็คือปีที่แล้วว่ายังแบบนั่งส่งงานนั่งทำงานนั่งวาดรูปนั่งทำฟอนต์ส่งด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้คือแทบจะไม่ค่อยได้จับงานเพิ่งจะมาจับงานช่วงหลังช่วงเดือนที่แล้วอะช่วงเดือนที่ผ่านมาเพราะว่าเราเริ่มไปทำทีมใช่ไหมเราเริ่มจะเติบโตใช่ไหมก็จะได้ไปดูงานมากขึ้นได้ไปแบบคิดว่าอันนี้คือแค่น้ำจิ้มเนี่ยกะว่าปีหน้าเราก็จะลุยเลยเราก็จะลุยของเราเต็มที่เหมือนกันแต่ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย2021ของว๊อบเนี่ยรายได้หลักส่วนใหญ่มาจากธุรกิจความรู้ถึงเอาวันนี้มาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็บวกกับว่ามีนักเรียนนักเรียนนี่แหละเขาบอกว่าครูแบบเหมือนครูไม่ค่อยเล่าหรือว่าไม่ค่อยออกมาบอกว่านอกจากนักเรียนที่เป็นสายวาดรูปขายงานสต็อกแล้วเราก็ยังสอนเราก็ยังสอนคนที่แบบว่าอยากมีรายได้เพิ่มแต่ไม่ได้เป็นสายสต็อกอย่างเงี้ยเหมือนอารมณ์ประมาณว่าคนอื่นหรือสายอื่นเราก็สอนนะเราก็สอนเหมือนกันแต่แค่เราไม่ได้ออกมาแบบมาเมาอะมาโมเราเลยโอ้โหแสดงว่าเนี่ยเห็นไหมพอไม่โม้แล้วนักเรียนก็งงเลยนักเรียนงงเลยใช่ไหม
สวัสดีนะคะพี่รอนโอเคพี่ว่ามาปูมาเยี่ยมมากโจมาดีมากเช็คให้หน่อยว่า YouTube มันขึ้นอีกหรือเปล่าเมื่อกี้ว่าไปเทสไลฟ์ที่ YouTube มันก็ขึ้นอยู่นะไหนขอบอบเช็คหน่อยนะขอบอบเช็คไลฟ์ที่ YouTube หน่อยนะอยู่ที่ YouTube มีใครอยู่ไหมคะคือตะเกียบ๊อบไปลองเทสที่ YouTube อะมันก็ขึ้นแต่ทำไมพอตอนที่บ๊อบอะไลฟ์พร้อมกันแล้วมันไม่ขึ้นมันขึ้นหรือเปล่าขอบ๊อบไปเช็คหน่อยเฮ้ยเรามีข่าวดีจะบอกนะ YouTube เราอะครบ 1,000 คนแล้วขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทุกคนจริงๆครบ 1,000 คนแล้วค่ะเออคือแบบลุ้นแล้วลุ้นอีกลุ้นอีกลุ้นแล้วว่าแบบ1,000 คนแล้ว 1,000 คนแล้วโอ้ YouTube ไม่ขึ้นอีกแล้วว่ะแต่ถ้าตอนที่ว๊อบทำของ YouTube ช่องเดียวมันขึ้นนะก็ก่อนที่ว๊อบจะมาไลฟ์เนี่ยว๊อบไปที่ว๊อบไปเทสไลฟ์ที่ YouTube มันก็ขึ้นไม่โอเคเลย เดี๋ยวป๊อปต้องไปแคนเซิลอันนั้นมันก่อนแสดงว่าโปรแกรมมันไม่เวิร์กกับเราโอ้เนี่ยมันไม่ขึ้นที่ YouTube ค่ะโอเคไม่เป็นไรถ้าไลฟ์จาก YouTube อย่างเดียวมาไลฟ์ได้แต่พอป๊อปกดไลฟ์พร้อมกันแต่สิ่งที่ป๊อปต้องการก็คือที่ป๊อปไปจ่ายโปรแกรมเพิ่มอ่ะก็คือป๊อปต้องการให้มันไลฟ์พร้อมกันได้ไงแสดงว่าโปรแกรมนี้มันจะไม่เวิร์กกับเราจะไม่จ่ายตังค์มันโอเคมั้ยจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พักใช่ 1,000 คนแล้วดีใจโหจะแบบโคตรแบบเพราะเราไม่ได้โฟกัสไงเนี่ยพลังโฟกัสนั่นแบบสุดยอดมากปูบาถ้าแบบเนี่ยแค่โฟกัสไม่กี่เดือนเองที่มาทำจากที่มีหลักแบบหลักไม่กี่ร้อยอ่ะจากที่ตอนที่ทำมาเรื่อยๆอ่ะปกติอ่ะเล่าก่อนว่านี่คือข้อเสียนะคะถ้าพี่ๆใหม่ๆที่จะมาสร้างช่องทางจะมาแบบว่าเข้าโซเชียลมีเดียว่าแนะนำว่าให้ทำไปพร้อมกันเลยให้ทำไปพร้อมกันเลยในที่นี้ก็คือสร้างเพจ Facebook แล้วก็เอาคลิปไปลงที่ YouTube แล้วก็เอาคลิปไปลงที่ TikTok เอาคลิปไปลงที่ IG คือทำทุกอย่างไปพร้อมกันเลยทำคลิปเดียวแล้วไปลงทุกแพลตฟอร์มแบบนี้แล้วก็ให้มันแบบไปพร้อมกันแต่ของป๊อปคือป๊อปทำคู่กันป๊อปทำคู่กันแต่ป๊อปไม่ค่อยโฟกัสที่ YouTube ป๊อปแค่เอาคลิปของป๊อปไปทิ้งเอาไว้ที่ YouTube คือคลิปเยอะมากคลิปเยอะแบบเพิ่งจะเก็ตว่าโหมีคลิปใน YouTube เรื่องแบบบ้าบอเป็นร้อยๆคลิปนะฉันก็เพิ่งรู้ว่าแบบเฮ้ย100กว่าคลิปอยู่นะไม่ใช่100 200นู่นน่ะเออแต่แค่แบบว่าไม่ได้ไปสนใจทำโปกไม่ได้ไปสนใจแบบว่าทำโคเวอร์หรืออะไรอย่างนี้ไงเออแต่พอมาโฟกัสจริงๆมาโฟกัสที่ตัว YouTube จริงๆก็ไม่นานนะมันก็ค่อยๆช่วงหลังนี่แหละที่ว่ามาโฟกัสแล้วก็ค่อยๆขึ้นจนขึ้นมาที่พันคนวายจิลาของเราอ่ะ 6,000 ชั่วโมงแล้วเธอคนไม่1,000แต่ว่ายอดชั่วโมงการดูมันเลยไปได้มันเลยไปไกลแล้วโอ้ปูใช่แต่ไม่มีไลฟ์ใน YouTube นั่นไงเดี๋ยวว่าต้องไปทดลองใหม่เดี๋ยวว่าต้องมาทำเทสไลฟ์ใหม่ว่าทำไมมันถึงไม่ขึ้นพร้อมกันไม่ยอมจ่ายตังค์นะจ่ายนะในไลฟ์ YouTube เจ๊เข้าไปดูไม่เห็นอ๋อโอเคแสดงว่ามันไม่รู้เกิดตรงไหนขึ้นเดี๋ยวว่าต้องไปลองเซตใหม่แล้วลองเทสไลฟ์ใหม่ดีไหมดีใจด้วยขอบคุณมากค่ะพี่หวาโอเคป่ะโอเค3เทคนิคสร้างธุรกิจความรู้พูดถึงอันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังเพราะว่ามานั่งย้อนไทม์ไลน์ของตัวเองไงตอนปีแรกเป็นปีที่แบบทดลองทดสอบลองผิดลองถูกคุณรู้ไหมว่าตอนปีแรกที่เราทำอ่ะเนี่ยมีพยานอยู่เจที่แบบเจญี่ปุ่นชัดเนี่ยเป็นพยานตั้งแต่เริ่มต้นไงว่าแบบว่าตอนนั้นมาคือแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยไปเจอกันตั้งแต่คอร์สหาตัวเองอะคอร์สค้นหาตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มมาจากที่แบบไม่เป็นอะไรเลย
ไม่รู้คอนเทนต์จะทำยังไงอะไรจะทำยังไงต่อแบบไหนจะทำการตลาดทำยังไงไม่รู้เรื่องเลยตั้งแต่2 ปีที่แล้วอ่ะแล้วก็เอาง่ายๆว่าช่วงปีแรกคือช่วงที่แบบทำไปเดาๆทำไปมั่วๆทำแบบไม่คิดอ่ะทำไปก่อนแล้วถ้ามันมีปัญหาตรงไหนหรือว่าต้องไปทำอะไรเพิ่มค่อยไปเพิ่มอย่างเช่นอ่ะก็ทำเพจก็คือทำเพจมันก็ทำเพจไปก่อนเขาบอกให้โพสต์อ่ะเราก็โพสต์นะเขาบอกให้เราทำคลิปอ่ะเราก็ไปทำคลิปเขาบอกให้ลองไลฟ์อ่ะไลฟ์เราก็มาไลฟ์เสร็จปุ๊บนะก็ทำแบบเนี้ยทำแบบไม่ต้องคิดอะไรเนี่ยแล้วก็รู้แค่แบบเราอยากมีคอร์สนะเราก็ตั้งคอร์สขึ้นมาว่าจะสอนอะไรดีอ่ะโอเคอันนี้เราถนัดสุดแล้วก็ปึ้งเราจะสอนเรื่องนี้แล้วไม่มีเทคนิคการตลาดใดๆตอนนั้นถ้าคุณย้อนกลับไปนะสังเกตสิบางอย่างอะว็อบยังไม่มีอะไรเลยแล้วก็แบบว่าตอนที่มาไลฟ์ปุ๊บใช่ไหมมาไลฟ์สอนหน้าเพจปุ๊บตอนที่ไลฟ์ปุ๊บรูปปกคอร์สอะไรก็ไม่มีแต่เทคนิคการขายของว็อบก็คือถ้าคุณซื้อตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่มีอะไรเนี่ยมันมีแค่หัวข้อเฉยๆมันมีแค่ชื่อคอร์สมันมีแค่ดีเทลว่าว็อบจะสอนเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนู้นแล้วถ้าสมัครตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ประกาศหน้าเพจหรือว่าตอนที่ยังไม่ได้ทำรูปปกคอร์สเนี่ยถ้าสมัครก่อนเนี่ยยังไม่มีรูปปกคอร์สอ่ะก็เป็นราคาพิเศษไปเลยจนแบบว่านักเรียนอ่ะจับไต่ได้ไง เดี๋ยวไว้ให้เขามาเล่าให้ฟังก็เคมันก็จับไต่ได้ไงเขาบอกว่าเนี่ยเจ๊เนี่ยวางมันก็ใช้เทคนิคเดิมขายตั้งแต่ตอนที่แบบไม่มีรูปอะไรเลยก็พอทำแบบนั้นจริงๆรูปปกอะไรก็ไม่มีแล้วก็ประกาศคอร์สเลยประกาศเลยแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่โพสต์หรือว่ารูปปกมันเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นราคาแล้วนะนี่แหละว่าก็เมาเดาๆมั่วๆตั้งแต่ตอนนั้นอะธันวานี่ไงธันวา2019โหเจ๊จำได้อ่ะใช่นี่คอร์สวันที่14 กุมภาพันธ์2020เนี่ยแหละนี่แหละพยานเจ้เป็นคนบอกเลยป๊อปแกก็ทำเลยเนี่ยคอสแรกของวอปคือเนี่ยแหละคอสวันที่คอส14 กุมภาคอสอะไรวะคอสนั้นชื่อคอสอะไรอ่ะคอสตัวอักษรนะใช่คอสตัวอักษรคอสเลเทอริงเป็นคอสแรกของวอปเสร็จแล้วอีคอสตัวอักษรเนี่ยแหละเราก็เริ่มเลยเนี่ยเอาเลยเนี่ยคนนี้เป็นคนวางเลิกเจ้นี่แหละวางเลิกว่าแกวันดีเลย14 กุมภาพันธ์นั่นแหละแล้วจากวันนั้นมา จากวันนั้นมาจนถึงวันนี้แล้ววันนี้ป๊อปก็คุยกับน้องผู้ช่วยไงเพราะว่าผู้ช่วยจะเป็นคนเรียบเรียงคอร์สอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนแบบว่าเอาคอร์สไปลงในเว็บอะไรต่างๆให้ป๊อปก็คือที่จำได้ป๊อปจะจำได้แค่ว่าบนเว็บป๊อปจะมีประมาณ30 คอร์สบนเว็บจะมีประมาณ30 คอร์สคุณรู้ไหมว่าอี30 คอร์สนั้นคือปีแรกที่เราเห็นอยู่บนเว็บอะคือ30 คอร์สที่ทำปีแรกแล้วคิดดูดิ30 คอร์สปีแรกอะ1 ปีมี12 เดือนอะ ต้องทำได้30 คอร์สอะจากนั้นใช่ไหมปีนี้เราก็เลยถามน้องว่าไหนปีนี้รวมทั้งหมดทั้งปีมาเนี่ยป๊อปทำไปกี่คอร์สเฉพาะปีนี้คือปีนี้มันดรอปคอร์สลงคือไม่ได้เน้นปริมาณเนี่ยปีนี้มาเน้นแบบว่ามาเน้นโฟกัสเรื่องแบบการเรียนการตลาดมาเน้นเรื่องแบบว่านี่ขนาดไม่ค่อยผลิตคอร์สใหม่ใช่ไหมแต่ก็จะยังมีคอร์สใหม่เกิดขึ้นเกือบทุกเดือนแล้วก็จะมีคอร์สแบบมีคอร์สที่เริ่มเป็นคอร์สแนวออนไลน์ที่เป็นคอร์สสอนทำคอร์สแล้วก็มีคอร์สที่เป็นแบบปีแรก30 คอร์สใช่จริงๆที่สุดอะปีแรกและคอร์สของปีนี้ยังไม่ค่อยได้เอาขึ้นเว็บค่ะส่วนใหญ่มันยังอยู่ใน Facebook ซึ่งข้อดีของที่มันอยู่ใน Facebook คือถ้าใครที่เข้าทันตอนที่มันมีรอบ Facebook อะคุณจะอยู่ใน Facebook ไปด้วยแล้วคุณก็จะได้เข้าในเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราเรียบเรียงอะไรกันเสร็จแล้วเราเอาคอร์สขึ้นเว็บอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราหาวิธีการอะไรของเราที่ให้นักเรียนเข้าไปรีจิสง่ายๆเราก็จะค่อยๆไปทยอยให้นักเรียนไปเข้าเรียนสามารถเข้าเรียนบนเว็บไซต์ได้นะคะ
ซึ่งจริงๆเขาจะบอกว่ามันไปได้อีกแต่แค่แบบตอนนี้มันมีสองมือ คุณรู้ไหมว่าจริงๆคอร์สหนึ่งคอร์สเนี่ยถ้าคอร์สไหนที่มันเป็นคอร์สที่แบบขายง่ายติดตลาดอะไรเงี้ยเราแค่จับมันมายิงแอดแต่ช่วงพูดตรงๆว่าช่วงนี้บ๊อบไม่ได้ยิงแอดคอร์สการที่บ๊อบมาขายส่วนใหญ่บ๊อบจะมาขายที่หน้าเพจแต่บ๊อบจะยิงแอดแค่เนี่ยเขาจะยิงแอดแค่เวลาที่บ๊อบจะสอนหน้าเพจเหมือนยิงแอดให้คนเห็นเยอะๆแต่ระยะหลังมาตั้งแต่ Facebook เขาปรับเรื่องการยิงแอดอะบ๊อบไม่ได้ยิงแอดขายคอร์สตรงนะคุณจะเห็นล่าสุดสุดท้ายน่าจะเป็นคอร์สแคนวาที่บ๊อบยิงตรงอะที่บ๊อบยิงเพื่อขายคอร์สอะไรเงี้ยแต่พอหลังจากนั้นอะก็จะไม่ค่อยขายเริ่มไม่ได้ขายตลอดแต่ก่อนตอนต้นปีอะบ๊อบยิงทั้งเดือนเลยอะยิงทั้งเดือนเลยขายคอร์สเดียวแล้วก็ยิงทั้งเดือนเลยซึ่งจริงๆอะทำได้แบบนั้นมันทำได้แบบนั้นเลยคือพอคอร์สไหนที่เรารู้แล้วว่ามันเป็นคอร์สซื้อง่ายเป็นคอร์สเบสิกคอร์สเริ่มต้นอย่างเงี้ยเราสามารถไปทำเรียกว่าอะไรทำโพสต์หรือทำการตลาดที่ยิงแอดให้คนเห็นแล้วก็ถ้าเขาสนใจเขาจะเข้ามาเพราะว่า1คือมันเป็นคอร์สที่สมัครง่าย2มันเป็นคอร์สเบสิกเริ่มต้นที่แบบใครก็เรียนได้อะไรเงี้ยซึ่งมันทำได้เห็นนะพาชั่นสูงมาอุ๊ยมันสนุกพี่ตอนนั้นมันไม่ได้เครียดเลยอะแล้วคอร์สมันก็เกิดมาเรื่อยๆคอร์สมารู้เปล่าว่าเนี่ยอีธุรกิจความรู้อะสนุกตรงที่แบบอันนี้คือส่วนตัวของบ๊อบนะมันสนุกตรงที่มันไม่ใช่แค่เราทำงานคนเดียวมันไม่เหมือนตอนที่บ๊อบไปทำงานส่งงานขายตอนที่เราส่งงานขายเราจะรู้สึกแค่ว่าเราส่งเพื่อตัวเราเองเราส่งเพื่อเรามีเงินใช้ของเราส่งเพื่อเราจะได้มีรายรับที่มัน cover ทุกอย่างเอาง่ายๆว่าตอนนั้นน่ะมันจะทำแค่รู้สึกว่าก็แค่เราอะรายได้เงินแล้วเรามีกินมีใช้ก็คือโอเคจบแต่พอมันมาอยู่ในจุดตรงเนี้ย2ปีที่ผ่านมา2ปีแล้วนะ2ปีแล้ว2ปีที่ผ่านมายิ่งอยู่ยิ่งแบบรู้สึกรักธุรกิจความรู้อะรักความเป็นครูอะรักความเป็นครูที่แบบมันไม่ได้อยู่แค่เราอะแต่ทุกครั้งที่พอเราเริ่มเหมือนแบบเริ่มเห็นโอกาสเริ่มเห็นคีย์เวิร์ดเริ่มเห็นช่องทางที่มันแบบเฮ้ยอันนี้คีย์นี้แม่งง่ายเฮ้ยอันนี้คีย์นี้แม่งแบบเวิร์กอะไรเงี้ยเราจะนึกถึงทุกคนในเพจก่อนนึกถึงทุกคนในเพจด้วยว่าแบบเฮ้ยอันเนี้ยไม่ต้องแบบอะไรมากทุกคนก็ไปทำได้คอสนี้คอสแบบนี้คอสอันนี้หรือว่าเห็นคีย์อันเนี้ยแต่โดยปกติถ้าทุกคนอยู่กับว่าทุกคนลองจับหลู่บ๊อบก็ได้ว่าจะเอามาสอนหน้าเพจก่อนเขาต้องเอามาสอนหน้าเพจก่อนเพราะว่าอยากจะให้บอกว่าถ้าคุณพร้อมแล้วคุณมีสกิลอยู่แล้วคุณมาต่อคือหรือว่าคุณแค่มาคลิกเรื่องคีย์เวิร์ดอะแล้วคุณไปลงมือทำเองเลยก็ได้ไม่ต้องรอแต่ถ้าคุณเป็นแบบเบสิกเลยแล้วคุณยังไม่มั่นใจอ่ะคุณอยากจะให้มีคนคอยบอกสเต็ป1 2 3มีคนที่คอยช่วยคุณแก้ปัญหาตอบคำถามต่างๆเรียงบทเรียนมาให้แล้วคุณค่อยเข้าไปในคอร์สเห็นนะอันนี้คือหลูของบ๊อบเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่มันสนุกคือมันจะสนุกตอนที่พอมันไปเจอหรือมันไปเห็นโอกาสหรือไปเห็นช่องทางแล้วคือแบบมันแบบมันว้าวตัวเองแล้วมันยังแบบส่งต่อได้นี่คือธุรกิจความรู้ของความเป็นครูที่รู้สึกแบบทำไมฉันไม่ทำอย่างนี้ตั้งนานแล้วนะเ ชื่อไหมว่าเอาจริงๆชีวิตไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาเป็นครูเอาจริงๆเลยนะนี่คือจักใจที่สุดแล้วคือแบบโหฉันไปสอนใครได้วะอะไรเงี้ยไม่เคยคิดว่าจะมาเป็นครูเพราะส่วนหนึ่งเอาจริงๆถ้าจะต้องไปเข้าระบบเป็นครูแบบครูในระบบอะก็อาจจะไม่อินไงแต่อันเนี้ยพอเรารู้สึกว่าเราฟีลฟรีที่เราจะแบบแบ่งปันเราอยากจะสอนในสิ่งที่เราเห็นหรือสิ่งที่เราแบบเราถนัดอยู่แล้วแล้วเราไปเพิ่มไม่ใช่แค่ถนัดอย่างเดียวพอเราถนัดแล้วเราไปเพิ่มสกิลหรือเราไปเห็นช่องทางหรือเราไปเห็นลู่ทางแล้วพอเราเอามามิกกันมาบวกกันแล้วเรามาสามารถส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้หลายๆคนเขาไปใช้ต่อได้โหมันยิ่งโคตรสนุกอะแล้วบ๊อบบอกเลยว่าต้องขอบคุณนักเรียนอะที่ลงมือทำจะทั้งแบบว่าอยู่หน้าเพจนะไม่ได้ลงคอร์ส
เราอยู่หน้าเพจแล้วเรียนกับบ๊อบตลอดเวลาแล้วเอาไปทําแล้วมันทําได้มันทําได้แล้วมันได้รายได้กลับมาแล้วพอเขาเอากลับมาบอกเราอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบโหใจมันฟูอ่ะมันเป็นธุรกิจที่ทําให้เราแบบใจฟูได้แบบว่าฟูจริงๆอ่ะฟูแบบหายเหนื่อยอ่ะฟูแบบเออเนี่ยแหละที่ฉันอ่ะไปร่ําเรียนมาหรือที่ฉันไปหาเทคนิคมาหรือแบบเราขาดเรื่องอะไรแล้วเรารู้ว่านักเรียนเราขาดเรื่องอะไรเราจะไปเติมเรื่องนั้นมาก่อนอย่างพวกเรื่องการตลาดเราบอกเลยจริงๆการตลาดเพราะไม่ได้เป็นคนเก่งการตลาดเพราะแค่ไปแบบว่าก็คือไปเรียนมาใหม่ไปเรียนการตลาดจากคอร์สการตลาดเอาจริงๆก็เรียนไม่รู้เรื่อง ก็เรียนไม่รู้เรื่องแบบที่เขาแบบว่าเหมือนเขาเรียนกัน100%อ่ะบ๊อบอาจจะเข้าใจสัก10%อ่ะอาจจะไม่ถึงด้วยอาจจะแค่ประมาณ5%แต่เราแค่เอาไอ้ที่5%ของเราอ่ะออกมาต่อยอดจนครูอ่ะเขาถามเขาครูอ่ะเขาถามบ๊อบพูดกับบ๊อบเลยว่าลองคิดดูสิเนี่ยถ้าเรียนมาแล้วบอกว่าเข้าใจแค่ยังไม่ถึง10%อ่ะแล้วถ้าเข้าใจมากกว่า10%หรือเข้าใจสักแบบ50%เนี่ยจะทำรายได้ขนาดไหนเออจริงว่ะแต่เรื่องพวกเนี้ยมันจริงๆเขาจะบอกว่าการตลาดมันจะสนุกตรงที่คุณไปเก็ตอะไรมาแล้วคุณเอามาลองใช้แล้วมันได้ผลแล้วมันได้แบบที่คุณต้องการอะไรเงี้ยอันนี้คือความสนุกแต่ถ้าเรียนแล้วเหมือนเรียนเพื่อเก็บหน่วยกิตอ่ะอันนี้จะเหนื่อยมากเออถ้าเรียนเพื่อเก็บหน่วยกิตอ่ะจะเหนื่อยแต่ถ้าเรียนแล้วมาลองใช้เลยลุยเลยเขาบอกแบบเนี้ยครูเขาบอกแบบเนี้ยเออแต่เอาจริงๆส่วนที่บ๊อบใช้กับตัวเพจอาจจะยังไม่ได้เต็มที่เหมือนที่เขาสอนเพราะว่าถ้ามันเต็มที่กว่านี้นะเพจบ๊อบน่าจะกระโดดกว่านี้ นี่มันก็ยังงมๆอยู่นะแต่ก็สนุกดีแต่สิ่งหนึ่งบอกเลยสิ่งที่บ๊อบได้ก็คือมันเอามาแมทกับการที่เรามาขายงานรูปถ้าเราไปขายงานบน Shutterstock หรือเว็บสต็อกทั่วไปเราไม่ต้องทำโปรโมทอันนั้นเฉยๆอันนั้นเราไม่ได้อาจจะไม่ต้องใช้การตลาดมากมายแต่พอมันมาใช้กับ SC ที่เห็นชัดเลยนะของว็อบนะที่เห็นชัดเลยคือเรื่องการตลาดที่ SC อันนี้คือชัดมากแล้วคือสิ่งที่ว็อบเอามามันก็เหมือนแค่อ๋อมันไปเรียนตรงนั้นมาแล้วมันเอามาบวกกับตรงนี้แล้วทำให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยนี่มันก็ใช้ได้นี่เออมันก็ใช้แนวเดียวกันมันเลยทำให้เก็ตว่าการตลาดจริงๆอ่ะหลักการอ่ะมันเหมือนกันหมดแหละแต่แค่เราจะไปใช้กับอะไรเออแล้วมันก็เลยขนวกหมวดมาเป็นแบบเป็นเทคนิคที่เคยเอามาสอนเรื่องการขายงานบน SC ไม่ว่าจะเป็นยิงแอดบน SC ไม่ว่าจะเป็นการใช้พวกอะไรนะทราฟฟิกการดูลีดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เอามารวมๆกันมิกการใช้มาเป็น SC ที่เคยเอามาสอนพวกคุณนั่นแหละดีไหมแต่แค่ช่วงนี้เสร็จได้อย่างเดียวคือแบบเหมือนตลาดสต็อกช่วงหลังอ่ะมันเหวี่ยงเยอะไปหน่อยเพราะว่าส่วนตัวนะอันนี้คือส่วนตัวของบ๊อบเรารู้สึกว่าหลายๆตลาดมันก็ดาวลงแล้วก็มันก็ผนวกกับเรื่องPayPal อย่างงี้มันก็ผนวกกับเรื่องUSC ก็ปิดไม่ให้เราสมัครใช่ไหมที่อื่นก็อาจจะไม่มีผลกระทบแต่ที่บ้านเราอ่ะมันเซนซิทีฟอยู่แล้วไงนักเรียนก็อาจจะดูดาวลงอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เลยเหมือนดูดรอปลงไปสำหรับปีนี้นะคะแต่ว่ารอดูกันไปค่ะปีหน้ามันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงยังไม่สายทุกคนสู้ๆใช่ถูกใช่จริงๆคือว่าธุรกิจนี้ถึงอยากเอาออกมาเล่านะคะมันเป็นส่วนหนึ่งที่คือความสำเร็จอะแล้วเอามาให้เห็นว่ามันเป็นไปได้แล้วก็บวกกับว่ามีนักเรียนส่วนช่วงหลังอะจะมีนักเรียนที่อยากทำคอร์สอยากมาเนี่ยอยากมาสร้างธุรกิจความรู้แบบเนี้ยอยากเป็นเหมือนที่ครูเป็นตอนที่วอบโคชชิ่งนักเรียนเป็นอย่างนั้นเลยนะอยากเป็นเหมือนที่ครูเป็นน่ะอยากมีแบบนี้นี่ไงก็เลยออกมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆมันมีเทคนิคไม่ได้ยากเลยอย่าง3เทคนิคการสร้างความรู้เนี่ยจริงๆรายได้หรือว่าเป้าหมายของเราแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันตอนที่คุณเริ่มต้นเอาจริงๆตอนที่วอบเริ่มต้นนะเมื่อ2ปีที่แล้วที่เริ่มทำเพจนะพบก็ขอแค่รายได้6หลักเองจริงๆเพราะตอนนั้นน่ะตอนที่บ๊อบสุดท้ายตอนที่บ๊อบทำสต็อกใช่ไหมตอนที่บ๊อบทำฟอนต์ขายเหมือนที่บ๊อบเล่าอ่ะมันเป็นจุดเปลี่ยนของบ๊อบระหว่างที่ถ้าเราอยากมีรายได้เพิ่มเดือนละ 3,000 เหรียญอ่ะเดือนละ 1,000 เหรียญ 2,000 เหรียญเรารู้สึกว่ามันได้อยู่แล้วมันได้ถึง 3,000 เหรียญแหละแต่มันไม่ได้แบบ
มันไม่ได้แบบว่าเขาเรียกอะไรมันไม่ได้เท่ากันทุกเดือนอ่ะมันก็จะมีเดือนนี้ได้พันกว่าเดือนนี้ได้2,000อะไรเงี้ยหรือบางเดือนอาจจะไม่ถึงพันก็มีเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราอยากได้เดือนละ3,000 เหรียญอ่ะเป็นเบสเป็นมาตรฐานเลยเราจะทำยังไงวะอ่ะวันนี้เพิ่งโคชชิ่งนักเรียนไปว่าถ้าคุณอยากมีรายได้เพิ่มมันก็แค่ต้องกลับไปเช็คลิสต์ดูก่อนว่าเราอยากได้รายได้เพิ่มจากอะไรแล้วสิ่งที่เราทำมันจะสร้างรายได้เพิ่มให้เราได้ไหมถ้ามันสร้างเพิ่มได้เราต้องไปเริ่มจากตรงไหนไม่งงฮะนี่อันนี้คือแกะของตัวเองมาตอนนั้นอ่ะมันเป็นฟิลนี้ที่อยากได้รายได้แบบเดือนได้เดือนละแสนก็โคเวอร์แล้วอยู่ อยู่เหมือนอยู่โหเดือนละแสนก็รู้อะไรเงี้ยคือจริงตอนนั้นคือฟิลแค่แบบว่าอยากได้เดือนละแสนแล้วเริ่มทำอะไรอ่ะถ้าจะต้องไปทำฟอนต์ก็คือจะต้องเพิ่มอัตราในการสร้างงานแล้วก็อาจจะถึงจุดที่ถ้าทำคนเดียวมันน่าจะไม่ทันมันน่าจะแบบเหนื่อยอ่ะเราเบื่ออารมณ์ที่เราจะต้องมานั่งก้มหน้าก้มตางก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 แล้วก็ทำงานส่งแล้วก็วันๆก็จะอยู่แต่กับการส่งงานอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยก็อยากจะมีเวลาไปทำอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยอ่ะโอเคถ้าเราจะมาทางนี้แล้วเราทำคนเดียวน่าจะไม่ไหวแหละเพราะฉะนั้นเราถ้าเราจะไปต่อเราก็อาจจะต้องเหมือนไปจ้างฟรีแลนซ์ไหมหรือทำทีมไหมให้ใครมาช่วยหรือใครจะช่วยเราได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นน่ะเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยถ้าทำทีมก็ต้องไปหาคนนะหรือว่าจะไปจ้างลองไปจ้างฟรีแลนซ์เราการจ้างฟรีแลนซ์บอกเลยอันนี้คือพูดไว้แบบกว้างๆเผื่อใครอยากจะทำทีมนะคะการจ้างฟรีแลนซ์ที่คุณไปจ้างแบบ fast work หรือจ้าง fiver อะไรพวกเนี้ยเขาจะบอกว่าความเป็นฟรีแลนซ์ของเขามันจะไม่อาจจะไม่ได้แบบได้ฟิลของเราอะเพราะฟิลของเรามันจะเป็นฟิลที่ไม่ได้ให้เขาจะต้องมาเร่งงานเพื่อส่งแต่เราต้องการความละเอียดความละเมียดละไมด้วยถ้าคนที่เขาทำฟรีแลนซ์นะพอเราให้คีย์เขาไปเสร็จอะเขาก็แค่อยากจะจบงานอยากจบงานอะเราเคยเจอแบบก็มันยังไม่โอเคเราก็อยากจะให้เขาแก้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เหมือนกับแค่แบบให้มันจบแค่ชิ้นนี้ไปอะไรเงี้ยซึ่งเราเลยรู้สึกว่านี่คือความเป็นฟรีแลนซ์ที่เขาคอยรับงานเพื่อที่เขาต้องการปริมาณงานเราอาจหรือไม่เราต้องไปหาคนที่จนกว่าจะเจอว่าเขาใส่ใจรายละเอียดให้เราอะไรเงี้ยและอีกอันนึงคือที่กังวลก็คือเรื่องแบบเราไม่รู้ว่าเขาจะเอางานแนวไหนมาให้เราคืองานมันอาจจะไปดูแบบมาหรือก๊อปมาแล้วเราไม่รู้ไงอันเนี้ยคือความเสี่ยงก็เลยแบบโอเคแล้วอยากทำอะไรใหม่ๆบอกเลยคือพอมันอยู่อันเดิมๆนานมันจะหงอยเนี่ยช่วงเนี้ยมีนักเรียนเป็นที่แบบว่าเริ่มเบื่อถ้าต้องอยู่อันเดิมแล้วคือจะไปแนวไหนดีแล้วเหมือนมันยังไม่ซักเซสสักอันแต่ว่ามันรู้สึกท้ออะไรเงี้ยแล้วมันเลยถึงจุดที่อ่ะงั้นโอเคหาอะไรทำใหม่ๆที่แบบมันเปลี่ยนแนวไปเลยอ่ะเปลี่ยนแนวออกไปเลยแล้วก็มาทำเพจตรงเนี้ยก็มาทำเพจที่แบบเฮ้ยเขาต้องทำคลิปหรอคลิปทำไงวะ เราจะรู้จักแค่แบบโปรแกรมใหญ่ๆอ่ะเราจะรู้จักแค่แบบถ้าเราจะตัดต่อเราจะต้องไป Premiere Pro ไป Final Cut หรือว่า iMovie อะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้จักเลยว่าแบบว่าเฮ้ยทำคลิปหรอทำไงวะเชื่อไหมว่าแบบไปเจอใครมาสเตอร์ครั้งแรกคือว้าวมากอ่ะบ้าบอทำไมโปรแกรมตัดคลิปเนี่ยมันอยู่ในมือถือที่สมบูรณ์แบบขนาดนี้วะแล้วมันก็ง่ายมากทำไมมันถึงตัดคลิปได้ง่ายอย่างนี้ครั้งแรกที่ไปเจอใครมาก็คือแบบมันเปิดกะโหลกมากอะว่าแบบเฮ้ยมันมีโปรแกรมตัดต่อที่แบบง่ายๆแบบนี้บนโลกใบนี้ที่มันไม่ต้องไป Premiere Pro ไม่ต้องไปโปรแกรมหนักๆแล้วก็แบบต้องมาคอยดูว่าคอมฉันมันจะโอเคมั้ยอะไรเงี้ยนี่คือจุดที่แล้วมันก็เลยทำเหมือนแบบมันก็ไปเจออะไรใหม่ๆเรียนรู้เรื่องใหม่หาสิ่งใหม่เจอเรื่องใหม่มันเลยสนุกทุกคนเอาจริงๆแล้วมันบวกกับการทดลองทำลองดิลองเรื่องนี้ดิลองเรื่องนั้นดิและมันเลยเป็นจุดที่อันเนี้ยแกะมาจากของตัวเองที่เล่ามาเนี่ยคือเพิ่งจะเกริ่นเองนะ
เทคนิคข้อแรกของการที่คุณจะมาสร้างธุรกิจความรู้การเป็นครูให้ได้เจ็ดหลักสิ่งแรกเลยจะบอกเลยว่าอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเอาหน้าเขียวๆขึ้นมาก่อนโอเคมานะทุกคนอ่ะมาเอาสีขาวดีกว่าเนาะอันนี้สีขาวโอเคก็เพิ่มมาหน่อยโอเคมาขออันนี้คือส่วนตัวของวอบเลยนะจากการที่วอบอะมาสร้างธุรกิจความรู้จริงๆต้องพูดก่อนว่าพอมาถึงในจุดแต่ก่อนถ้าพูดถึงเรื่อง expert business ก็คือเขาเรียกอะไรธุรกิจจากความถนัดธุรกิจจากสิ่งที่เรารู้เยอะๆอะไรเงี้ยธุรกิจความรู้ไม่ได้มีแค่การทำคอร์สออนไลน์ธุรกิจความรู้ไม่ได้มีแค่การทำคอร์สออนไลน์คุณจะเป็นที่ปรึกษาก็ได้คุณจะรับคอนซัลท์ก็ได้หรือคุณจะไปดูแลองค์กรก็ได้แต่ที่เราจะเห็นกันและเข้าใจกันง่ายที่สุดคือการสร้างคอร์สออนไลน์และคอร์สออนไลน์มันคือจุดเริ่มต้นของธุรกิจความรู้อันนี้คือส่วนตัวของวอบนะนี่ไงคนหงอยมารายงานตัว ชอบรู้ตัว เพราะว่าที่หงอยเพราะว่าต้องกลับไปรีเช็คว่าเราไม่ได้อะไรอันนี้ต้องกลับไปรีเช็คตัวเองว่าไอ้ที่เราอ่ะไอ้ที่เรารู้สึกหงอยบ๊อบจะเป็นนี่พูดให้ฟังตรงนี้เลยเนี่ยถ้าเป็นน้องน้องผู้ช่วยชัดเจนมากถ้าแบบเมื่อไหร่ที่กูทำไมช่วงนี้ไม่มีพลังอีกแล้วหงอยจังดูหงอยอะอะไรเงี้ยเพราะอะไรรู้ป่ะอันนี้คือของบ๊อบนะน้องบอกเลยอ๋อใช่เพราะว่าช่วงนี้ครูไม่ค่อยขายครูขายไม่ได้เลยไม่ค่อยมียอดเงินเข้ามา นี่จินที่เธอหงอยเพราะอันนี้หรือเปล่าถ้าเธอหงอยเพราะอันนี้เธอต้องกลับไปรีเช็คว่าเธอกำลังผ่อนเรื่องอะไรไปถ้าเธอผ่อนเรื่องแบบอ๋อใช่เพราะว่าเราอ่ะก็ไม่ได้ออกมาหน้าเพจไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ทำอะไรเลยเราก็แค่แบบว่าไปกระตุ้นเฉยๆเรื่องแบบให้คนเห็นเพจเราเยอะอย่างเงี้ยเราแต่เราไม่ได้ออกมาหน้าเพจเราไม่ได้ทำเราไม่ได้มีการขายพอเราไม่มีการขายมันจะไม่มียอดเข้ามาที่หงอยเพราะมันเริ่มแบบไม่มีรู้สึกว่าแบบอุ้ยเงียบจังทำไมแบบไม่มีรายได้ไหลเข้ามาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบว่าช่วงนั้นขายหรือว่าทำโปรหรืออะไรแล้วมันมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆๆๆๆอ่ะช่วงนั้นจะครูจะมี power เป็นพิเศษนะจ๊ะครูจะดูมี power มากอะไรเงี้ยนั่นแหละต้องกลับไปรีเช็คตัวเองว่าหงอยจากอะไรแล้วก็ไปแก้ตรงนั้นเพราะความหงอยมันจะไม่เหมือนกันหรือถ้าหงอยจากงานเดิมที่เบื่องานสิ่งเดียวคือต้องหาอะไรทำใหม่ๆหาแนวใหม่หาแบบใหม่หาวิธีใหม่มันใช่อ่ะ นี่ไงเห็นนะมันมีไม่กี่คีย์ที่ทำให้เราหงอยอ่ะมาดูก่อนถ้าเป็นส่วนของบ๊อบตอนที่บ๊อบมาสร้างธุรกิจความรู้สิ่งแรกที่คุณต้องมีนะคะเทคนิคข้อแรกโอเคเดี๋ยวนะทุกคนสีนี้อ๋อดูแล้วเอาใหม่เดี๋ยวรอก่อนนะพอ ขึ้นหน้าใหม่อ่ะมารอแป๊บหนึ่งนะทุกคนสีมันไม่สว่างเอ้าทำไมสีของวอมันไม่สว่างบอกหน่อยเร็วแต่มองเห็นใช่ไหม
แล้วถ้าบอบเอาสีนี้อ่ะเขาไปกดอะไรมันวะสีนี้มองไม่เห็นอ่ะโอเคงั้นบอบเอาสีนี้ ในช่วยหน่อยดูจิน เนี่ยถามนักเรียนตรงนี้เลยอ่ะอ่ะตอนแรกไม่ได้ยินเสียงดูอีกทีครูยังไม่พูดเออใช่นาเดียเป็นไงบ้างเออหายเงียบไปเลยอ่ะมาเทคนิคข้อแรกนะคะแล้วป๊อปต้องเอียงทำไมวะเดี๋ยวก่อนนะโอเคไม่เอียงละข้อที่หนึ่งใหญ่ไปไหมเทคนิคข้อแรกของการสร้างธุรกิจความรู้นะคะมาเริ่มกันเลยสิ่งเดียวสิ่งแรกสุดที่คุณจะต้องทำก็คือคุณต้องวันนี้ลายมือว่าเป็นแบบเนี้ยเอาใหม่นะทุกคนขออนุญาตเอาออกก่อน เห็นไหมครูวอปใช้ Vista รูครูวอปส่งใน Vista รัวๆอยู่อ๋อเปิดได้แล้วใช่ไหมมาเปิด Vista ได้แล้วใช่ไหมเห็นบางคนเปิดไม่ได้แต่ถ้าเราเปิดได้อยู่ก็ใช้นะคะก็คือทำต่อนะเรื่อง Vista เพราะว่าเดี๋ยววันที่29บอบเริ่มเปิดคอร์สนี้บอบเริ่มเปิดคอร์ส Vista ซึ่งจะบอกว่าเราจะได้ไปลุยกันค่ะอ๋อ Apple แบตหมดเราจะได้ไปลุยเรื่องส่งงานขายที่ Vista แต่ว่าข้อเสียของ Vista คือช่วงนี้ยังตรวจช้าอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือส่งงานไปเรื่อยๆค่ะชอบคิดว่าตัวเองยังไม่เก่งเห็นไหมพี่หวาอันนี้คือคีย์ที่จะทำให้เราตกหมาตายจริงๆอันนี้ทำให้เราตกหมาตายมากๆเรื่องการที่เรารู้สึกว่าเราไม่เก่งพออ่ะเดี๋ยวบ๊อบจะช่วยไขเรื่องนี้เดี๋ยวบ๊อบจะช่วยไขเรื่องนี้ไม่ทันใจบ๊อบเลยบ๊อบพิมพ์ดีกว่าโอเคอ่ะโอเคข้อหนึ่งใช่ไหมเทคนิคข้อแรกคือหาความเป็นโอเคอันนี้ไวกว่ามาผมเอา iPad ออกมาละมาลุยแล้วเก็บก่อนเทคโนโลยีอันนี้ไม่ทันใจ เอาไว้ก่อนอ่ะมานี่แหละเดี๋ยวบอกช่วยไขตรงนี้วันเนี้ยไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่เฉพาะวันนี้หรอกหลายวันที่เวลาที่บอกโค้ชนักเรียนเรื่องสอนเป็นหลายคนก็บอกเลยว่าข้อแรกของเรานะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าคุณอยากจะทำธุรกิจความรู้อยากจะออกมาเป็นครูบนออนไลน์เหมือนที่ว๊อบทำเนี่ยสิ่งแรกก่อนเดี๋ยวเล่าไทม์ไลน์ให้ฟังสิ่งแรกคุณต้องหาว่าคุณถนัดอะไรห้ามเนี่ยว๊อบเพิ่งจะไปแบบในคอร์สสอนทำคอร์สนะที่เราเริ่มเรียนกันมา4สัปดาห์แล้วเพราะคอร์สสอนทำคอร์สเนี่ยเราจะอยู่กันทั้งหมด12สัปดาห์ก็คือมันจะมาเป็นแบบโรดแมปว่าวางโรดแมปไว้ให้เลยว่าสัปดาห์แรกทำอะไร2ทำอะไร3ทำอะไร4ทำอะไรใช่ไหมทีเนี้ยมันก็จะมีว่ามันจะมีอันที่เราอยากทำกับอันที่เราถนัดหลายคนจะตกมาตายเรื่องนี้ซึ่งบ๊อบเคยเป็นมาแล้วอันที่เราอยากทำอาจจะไม่ใช่อันที่เราถนัดแต่ฟังบ๊อบดีๆนะแต่สิ่งที่คุณจะหลับตาแล้วคุณจะพูดได้แบบโฟลว์มากแล้วคุณจะแบบไม่
กลัวใครว่าเออเขาจะมาบอกว่าคุณไม่เก่งคุณไม่ใช่คุณไม่พอคุณดีไม่พอหรืออะไรแล้วแต่มันจะเริ่มมาจากสิ่งที่คุณถนัดพอเราพูดในสิ่งที่เราอยากทําแต่เราไม่ถนัดหรือเราอาจจะไม่ได้อยู่กับมันมานานหรือเราไม่ได้มีเครดิตอะไรตรงนั้นเลยแล้วพอเราพูดถึงมันปุ๊บหรือว่าเราจะไปสอนเราต้องไปเรียนก่อนเราต้องไปหาข้อมูลก่อนเราต้องไปลองก่อนหรือพอเราจะถามว่าอ่านแล้วถ้านักเรียนเออหรือว่ามีคนมาสมัครหรือเขาแบบอยากจะรู้เพิ่มถ้าเราเล่าได้ไม่เต็มปากนั่นหมายความว่าเราก็ต้องกลับไปหาครูของเราถูกไหมนี่คือหนึ่งเหตุผลที่บ๊อบอยากจะบอกว่าตอนที่คุณเริ่มต้นสร้างธุรกิจความรู้สิ่งแรกสำคัญที่สุดคือหาความเป็นตัวของตัวเองให้เจอหาสิ่งที่คุณถนัดที่สุดถึงแม้ว่าตอนนี้คุณอาจจะยังรู้สึกว่าแบบก็ด้วยความที่มันคุกคีมันอยู่มานานมันไม่อยากทำไงเออพอมันไม่อยากทำมันคุกคีมันไม่อยากทำอ่ะมันไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วฉันไม่อยากอยู่ในวงการนี้ฉันไม่อยากทำเรื่องนี้แล้วอะไรเงี้ยแต่พอคุณจะต้องไปทำเรื่องอื่นคุณต้องไปเรียนก่อนแล้วพอมีนักเรียนมาถามหรือนักเรียนเกิดถามเยอะหรือเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เก่งอ่ะแล้วเขามาเรียนแล้วเราจะบอกเขายังไงอันเนี้ยมันทำให้คุณไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปก่อนว่าอย่าเพิ่งเอาเรื่องที่อยากทำนะให้เอาเรื่องที่เรารู้เยอะที่สุดเรื่องที่เราถนัดที่สุดเรื่องนั้นอาจจะยังไม่อยากทำก็ได้แต่ให้เริ่มต้นจากเรื่องนั้นก่อนเพราะว่าพอแค่คุณหลับตาปุ๊บคุณจะรู้สเต็ปเลยว่าอ๋อถ้าเราอยากจะทำฟอนต์เราต้องไปฝึกเขียนตัวอักษร A ถึง Z พอเขียนตัวอักษรเสร็จปุ๊บเราเอาตัวอักษรเข้าไปใน InLoad เอาตัวอักษรเข้าไปแปลงไฟล์จากนั้นเอาไปลงฟอนต์เซลแล้วเราก็ไปจัดแต่งตัวอักษรในฟอนต์เซลแล้วเราก็เซฟไฟล์ลงมาเห็นไหมบอบเล่าได้แล้วคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่มันง่ายคือพอตอนที่คุณจะทำคอร์สปุ๊บอะคุณแทบจะอาจจะไม่ต้องมีแพลนอะไรของคุณมากเพราะคุณจะรู้สเต็ปเลยว่า Day 1จะสอนการเขียนตัวอักษร Day 2จะสอนการขึ้นบน InLoad มันจะเป็นแบบนี้แล้วพอคุณมีสเต็ปแบบนี้ปุ๊บมันเป็นคอร์สแรกถูกไหมไหนคุณจะต้องเอาตัวเองไปเรียนเทคนิคใหม่ๆไปเรียนเทคนิคใหม่ๆไหนคุณจะต้องไปทดลองทำไลฟ์ไหนคุณต้องไปทดลองสอนไหนคุณจะต้องไปตั้งกล้องคุณต้องเอาเวลาที่คุณจะต้องไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับเรื่องพวกนั้นแล้วเรื่องที่พอคุณตั้งเซตทุกอย่างเสร็จตั้งกล้องเสร็จปุ๊บคุณกดไลฟ์ปึ้งคุณมั่นใจเรื่องที่คุณกำลังจะพูดเพราะคุณมีประสบการณ์มาแล้วเพราะคุณเคยผ่านปัญหามาเยอะมากเพราะคุณรู้ปัญหาต่างๆของนักเรียนของคุณและนี่คือเหตุผลเชื่อไหมว่าในคอร์สว่าแบบมีแบบประมาณมีแบบที่มาแบบครั้งรุ่นแรกแล้วก็รุ่นที่สองนะเขาก็จะมีอันที่เขาอยากทำกับอันที่เราเห็นว่าอันที่เขามีเครดิตเป็นอีกอันหนึ่งและจริงถ้าเอาจริงๆคือลองทำทั้งคู่เลยก็ได้ถ้าไม่อยากเสียเวลาคุณจะรู้ว่าอะไรที่มันโฟกว่ากันนี่คือเหตุผลที่ข้อแรกที่บ๊อบจะบอกทุกคนเทคนิคของบ๊อบคือหาความเป็นตัวเองเป็นตัวของตัวเองหาความถนัดของเราหาว่าอะไรที่เราหลับตาแล้วเราเล่าได้เราสามารถจะบอกเขาได้ว่า1 2 3ทำยังไงเอาเรื่องนั้นมาสอนก่อนถึงแม้ว่าเรื่องนั้นจะไม่ใช่เรื่องที่คุณอยากสอนนะครั้งแรกที่คุณเริ่มต้นการสร้างธุรกิจความรู้ของคุณเห็นไหมอันนี้คือเหตุผลของบ๊อบเขาบ๊อบเคยมาแล้วบ๊อบบอกเลยว่าบ๊อบเคยมาจำได้ไหมที่บ๊อบบอกว่า2ปีที่แล้วตอนที่บ๊อบเริ่มต้นอ่ะบ๊อบไม่ได้จะเริ่มจากมาทำเพจเรื่องการทำฟอนต์ขายบ๊อบก็เริ่มมาจากแบบตอนที่บ๊อบไปอ่ะที่บ๊อบไปที่บ๊อบที่ที่บ๊อบไปเจอเจ้อะไรเงี้ยเจ้ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็ไปเจอเจ้อยู่ในคอร์สหาตัวเองที่ใช่ของครูนิดหน่อยนี่แหละเป็นคอร์สที่แบบเริ่มต้นเลยเป็นจุดเริ่มต้นเลยก็ไปถามเขาว่าปกติเนี่ยก็ทำสต็อกอย่างเงี้ยเรียกว่าทำฟอนต์ขายนี่คือชีวิตปกติแต่อยากจะมาทำออนไลน์แต่ไม่อยากทำฟอนต์ไม่อยากทำฟอนต์เลย ไม่อยากมาอยู่ในวงการสต็อกอยากไปทำอย่างอื่นแล้วอะไรเงี้ย
กับอีกอันหนึ่งที่เป็นช้อยก็คือบ๊อบก็จะมีมีความรู้เรื่องทำพาลูกทำโฮมสคูลนะช่วงนั้นโฮมสคูลก็ยังใหม่ๆอยู่ช่วงนั้นโฮมสคูลก็ยังเป็นแบบไม่ค่อยมีคนทำสองปีที่แล้วนะคะยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแบบเนี้ยแต่คือบ๊อบแบบพาลูกทำอ่ะมันก็จะได้ออกมาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นไปทำเพจเรื่องโฮมสคูลไหมแต่โฮมสคูลเนี่ยมันก็จะติดเยอะเพราะมันเป็นเรื่องการศึกษาไงถ้าเราจะไปคิดตังเรื่องการศึกษาไปทำคอร์สหรือว่าไปทำที่ปรึกษารับปรึกษาทำโฮมสคูลอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบไม่อยากเก็บตังไม่กล้าเก็บตังแล้วก็เราไม่ได้รู้ทุกเรื่องเพราะฉันไม่ได้เป็นครูมาอันนี้คือข้อแบบข้อเสียข้อที่ทำให้มันเป็นจุดด้อยอ่ะจุดด้อยเราจะรู้แค่เวที่เราพาลูกเราทำไปเรื่อยๆแต่เราไม่ได้รู้ว่าอ๋อถ้ามันต้องไววางต้องไปเขียนแผนการศึกษาเลยเป็นเซต1 2 3อะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจอ่ะแต่ก็ลองทำแล้วก็อีกอันนึงคือสอนทำออนไลน์เนี่ยเหมือนนักเรียนที่อยากสอนทำออนไลน์เรารู้สึกแบบเฮ้ยสอนทำออนไลน์ง่ายเนาะเนี่ยก็มาสอนคนใช้ใครมาสเตอร์สิแล้วก็มาสอนคนเปิดเพจนะสอนคนเปิดเพจสอนคนทำใครมาสเตอร์ไปทำคลิปแล้วก็ไปพาเขาไปทำคลิปอะไรเงี้ยคำถามคือบนตลาดมีเยอะมากแล้วเราไม่ได้คล่องเรื่องใครมาสเตอร์เราเพิ่งเจอเหมือนกันแต่แค่เราเรียนรู้ได้ไวเชื่อไหมว่าเคยมีคอร์สแบบเป็นตั้งใจว่าจะเปิดคอร์สเรื่องแบบสอนคลายมาสเตอร์อะแต่คือเราก็จะรู้แค่ให้เรานั่งทำคนเดียวเราทำไปได้เรื่อยๆไงแต่ถ้าเราต้องไปสอนนะมันต้องละเอียดถึงข้างในใช่ไหมก็เข้าใจอันนี้คือเก็ตอันแรกที่เก็ตมากๆว่าแบบมันยังไม่ถึงเวลาเรายังไม่ได้มีเครดิตพอเรายังไม่ได้มีคนตามเรามากพอหรือเรายังไม่ได้แช่มชองกับตลาดออนไลน์มากมายถ้าเราสอนเราจะไม่กล้าบอกเราจะไม่กล้าพูดเนี่ยอันเนี้ยของบ๊อบเลยแล้วก็เลยมาลองทำลองมาทำสอนเรื่องตัวอักษรก่อนคอร์สแรกของบ๊อบเป็นตัวอักษรนะคอร์สตัวอักษรแล้วพอมาสอนตัวอักษรเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรคือเซตไลท์ปึ้งโอเคมาเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเขียนตัวอักษรนะคะเทคนิคง่ายๆ3เทคนิคที่บ๊อบพาทำเขาก็พูดได้เลยโดยบ๊อบบอกเลยว่าบ๊อบไม่มีสคริปต์ทุกวันนี้ถ้าบ๊อบสอนวาดรูปหรือบ๊อบสอนเรื่องเนี่ยเรื่องสต็อกอะไรพวกนี้จะไม่มีสคริปต์ไม่เคยมีสคริปต์เพราะเคยว่าจะมีสคริปต์แล้วแบบจำไม่ได้พอมันจำไม่ได้มันก็ไปกันใหญ่เลยอ่ะพอมันไปกันใหญ่เลยมันก็จบเลย แล้วเราสรุปก็คือแล้วมันไม่สนุกด้วยพอถ้ามันไม่มีสคริปต์เราจะรู้ว่าเราแค่เรียบเรียงมาก่อนว่าเนี่ยเหมือนข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4เราจะพูดเรื่องอะไรพอเราเห็นหัวข้อปุ๊บเราก็จะรู้แล้วว่าเราจะพูดเรื่องนี้มันก็จะมาเป็นออโต้แล้วมันก็จะเล่าได้มันก็จะเล่าแล้วการเล่ามันคือความที่เราเล่าจากอินเนอร์ข้างในความที่เราเล่าจากประสบการณ์เราความที่เราเล่าจากปัญหาที่เราเคยเจอมันจะง่ายขึ้นทุกคนมันจะง่ายขึ้นมันจะทำให้เราแบบโฟลว์อะมันจะทำให้เราโฟล์มันจะทำให้เรารู้สึกแบบกล้าตอบมาเลยแล้วรู้ด้วยว่าเนี่ยคนไม่กล้าเขียนหรือว่าคนถ้าเราสังเกตนะถ้านักเรียนสมัยตอนที่แบบส่งงานตัวอักษรให้บ๊อบดูเยอะๆอ่ะบ๊อบจะรู้ได้เลยว่าคนเนี้ยเขียนตัวอักษรเกรงข้อมือเกินไปคุณเครียดเกินไปในการเขียนตัวอักษรถ้าคุณไม่เครียดตัวสอนมันจะไม่เป็นแบบนี้ผมจะบอกได้เลยว่าอย่าเกรงมากนะอย่าข้อมือเนี่ยเอาพลิ้วๆเลยพลิ้วๆไม่ต้องแบบตั้งใจมากไม่ต้องกดมากไม่ต้องแบบเอียงคอมากเลยคือป๊อบรู้เลยแล้วนักเรียนจะงงว่าทำไมครูรู้ว่าตอนเขียนเป็นแบบนั้นเพราะเราเคยเป็นไง นี่คือเหตุผลแล้วพอเราทัสกับเขาเขาก็จะไว้ใจเรานึกออกปะเขาจะไว้ใจเราพอแค่เราทักอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบนี่คือข้อแรกที่บอกแล้วมันเป็นข้อสำคัญที่สุดละวางสิ่งที่คุณอยากสอนกับสิ่งที่คุณถนัดถ้ามันไม่ใช่เรื่องเดียวกันในตอนที่คุณเริ่มต้นคุณเลือกเรื่องที่คุณถนัดและเป็นตัวของคุณเองก่อนฟังดีๆนะคำว่าก่อนนะจ๊ะโอเคพอหลังจากนั้นไปแล้วมันไม่ได้หมายความว่าเหมือนของบ๊อบอย่างเงี้ย
มันไม่ได้หมายความว่าวอบจะต้องมานั่งสอนแต่ lettering 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 เท่านั้นแต่จริงๆจะสอนก็ได้ก็สอนไปดิมันก็มีรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นคุณจะสอนแค่ lettering คุณจะสอนแค่ทำฟอนต์ก็ได้แต่เราแค่รู้สึกว่ามันไม่แบบพอมันทำซ้ำๆมันเบื่อไงมันไม่สนุกไงเพราะเป็นสายที่ผลิตเหมือนที่พี่บอกตะกี้30คอร์ดอะคือป๊อปเป็นสายที่ผลิตป๊อปจะชอบเหมือนเจออันใหม่ๆแล้วมันตื่นเต้นอยากสอนถ้าให้ป๊อปไปวนสอนเรื่องเดิมไม่สนุกแหละเรารู้หมดแหละเรารู้ขั้นตอนแหละแต่อันนี้มันอยู่ที่เวของแต่ละคนบางคนคุณลองไปดูบางเพจก็ได้เขาจะสอนเรื่องเดียวแล้วก็วนไปอยู่อย่างนั้นแหละวนเรื่องเดียวจริงถามเลือกถามแบบนั้นก็ได้ทําเรื่องเดียวแล้วก็วนสอนไปก็ได้มันก็จะเปลี่ยนรุ่นไปเรื่อยเปลี่ยนรุ่นไปเรื่อยก็อัปเดตเรื่องเดิมหรืออย่างถ้าอย่างของบ๊อบก็จะเหนื่อยหน่อยก็คือสอนแบบอยากสอนเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นก็ไปเจอคีย์ใหม่ๆ มาก็เอามาสอนไปเจอคีย์ไหนมาน่าสนใจเห็นเป็นช่องว่างของตลาดแล้วยังไม่มีคนทําก็เอามาสอนมันถึงมีคอร์สเยอะไงแล้วมันดูแกคีย์ของบ๊อบคือง่ายๆทํายากๆไม่และมันก็มาจนถึงคอร์สการสร้างคอร์สของบ๊อบอะสร้างจากสิ่งง่ายๆที่คุณถนัดก่อนสิ่งที่คุณสามารถจะพูดได้แบบที่เป็นตัวคุณเองแบบเนี้ยคุณเล่าได้คุณเล่าเรื่องราวได้คุณบอกได้แล้วคุณสามารถจะคาดเดาได้ว่านักเรียนของคุณจะติดปัญหาเรื่องอะไรอันนั้นแหละมันจะทําให้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดแล้วดึงตัวเองออกมาสอนเห็นไหมยากไหมแชร์กันยังเนี่ย เนี่ยพอไม่บอกให้แชร์นะฟังเพลินฟังเพลินเสียงครูเหมือนไรอ่ะพี่หวาเคยเรียนกับครูในเอดูมอเย yeah! ยินดีต้อนรับนะคะคอร์สนั้นกับเอดูมอเขาก็ยังอยู่นะเขาก็ยังอยู่นะแต่ว่าเอาจริงๆคือว่าไม่ได้ตามดูยอดมันมียอดมาแต่น่าจะไม่ได้เยอะมากค่ะพูดถึงพูดถึงการสร้างก็สร้างธุรกิจความรู้เนี่ยอันนี้ไว้ไปลึกๆใช่ไหมก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องมาเปิดเพจแล้วทำคอร์สอย่างนี้นะคือถ้าคุณไม่อยากทำเพจก็ได้คุณก็ไปเข้ากับแพลตฟอร์มอย่าง Edumo อย่างเงี้ยเขาก็จะรับนะคุณไปเสนอเขาได้ว่าคุณถนัดเรื่องนี้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาต้องการตลาดเรื่องนั้นพอดีมันก็จะง่ายค่ะแต่ถ้าเขายังไม่ได้ต้องการมากเราอาจจะเสนอให้เขาแบบเห็นภาพชัดเจนขึ้นหรือจะไปอะไรนะสกิลเลนอันนั้นก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่คุณจะสร้างรายได้จากความรู้จากสิ่งที่คุณถนัดแล้วคุณเอาไปสอนเห็นไหมสวัสดีค่ะตามมาอยากเรียนทำคอร์สพอดีเลยมาเทคนิคข้อที่2นะคะข้อแรกหาความเป็นตัวของตัวเองให้มากขึ้นอาจจะไม่ต้องเยอะแต่คุณต้องกลับไปดูก่อนคุณอย่าสับสนเรื่องฟังนะฟังนะคุณอย่าสับสนเรื่องสิ่งที่คุณอยากสอนกับสิ่งที่คุณถนัดอันแรกสุดคือเลือกสิ่งที่คุณถนัดก่อนเพราะว่าเคยมาแล้วไงเลือกสิ่งที่คุณถนัดก่อนถึงแม้ว่าสิ่งที่คุณถนัดมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากสอนนะตอนนี้เพราะมันเป็นอารมณ์เบื่อไงมันอยากทำสิ่งใหม่แต่พอไปทำสิ่งใหม่มันจะไม่ถนัดพอมันไม่ถนัดมันก็จะเก๊กๆกังๆมันจะแบบมันจะไม่กล้าพูดมันจะไม่กล้าตอบมันจะไม่กล้า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 เห็นไหมพอมันไม่กล้าปุ๊บพอมันไม่กล้าคุณก็จะไม่เป็นตัวของตัวเองนี่แหละคือเหตุผลที่ทำไมต้องเริ่มจากสิ่งที่คุณถนัดแล้วเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดเพราะมันจะช่วยให้คุณทำงานง่ายขึ้นโฟลว์ขึ้นกล้าพูดมากขึ้นเห็นไหมถัดมาข้อ2ข้อ2พอคุณเจอตัวของคุณเองอย่างของบ๊อบอะบ๊อบก็เอามาทดลองใช่ไหมเพราะมาทดลองก่อนว่าบ๊อบลองตอนนั้นบ๊อบยังไม่เชื่อครูนะแต่ครูบอกแล้วแหละว่าเอ้ยไอ้ทำฟอนต์เนี่ยมันน่าสอนนะเพราะมันมีนิชอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ยังไม่เชื่อนะเพราะว่าใจไม่อยากสอนไงแล้วพอก็มาลองทำบ๊อบก็มาลองทำทั้งที่เป็นโฮมสคูลทำออนไลน์แล้วก็ทำเนี่ยทำดิจิตอลเซลลิ่งสุดท้ายพอลองทำแล้วอ่ะมันก็เลยเก็ตว่าโอเคฉันควรจะเริ่มจากงานดิจิตอลที่ฉันถนัดก่อนเพื่อมันจะได้เป็นตัวของตัวเองจากนั้นมาสเต็ปถัดมานะคะสิ่งนี้จำเป็นมากคือคุณจะต้อง
เรียนรู้ค่ะเรียนรู้ความรู้ที่มันจำเป็นทำไมมันไม่ได้อยู่ที่เขาบอกเลยว่าการทำคอร์สไม่ยากการทำคอร์สอะง่ายมากแต่การที่ทำคอร์สยังไงให้ขายได้นี่คืออีกเรื่องหนึ่งบอกเลยจากประสบการณ์30คอร์สกับปีนี้น่าจะมีประมาณ10คอร์สก็รวม2ปีมีประมาณ40คอร์สจากประสบการณ์ที่แบบอยู่ตรงนี้มาอาจจะจำนวนเวลา2ปีอาจจะดูน้อยแต่ถ้าดูจำนวนคอร์สน่าจะช่วยให้พวกคุณแบบมั่นใจได้ว่าการที่ลองผิดลองถูกมาเป็นคอร์สนี้คอร์สขายดีอ่ะคอร์สที่แบบว่ามีคนเยอะสุดอ่ะจริงๆมันยังไม่ถึง1,000นะเพราะว่าบอกว่าหยุดโปรโมทแต่จริงๆตั้งเป้าไว้ว่าอยากให้ได้คอร์สนั้นที่1,000คนตอนนี้มันมาที่ประมาณ500กว่าคนคอร์สแรกนั่นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งนี้สำคัญพอเรารู้แล้วและเหมือนที่บอกอ่ะสิ่งที่คุณควรจะเติมสกิลมันไม่ใช่เรื่องที่คุณจะไปมันไม่ใช่เรื่องที่คุณอยากสอนแล้วคุณต้องไปเรียนรู้มาใหม่แต่คุณจะต้องมาเรียนรู้เรื่องจำเป็นอย่างเช่นการใช้โปรแกรมในการสอนคุณจะสอนที่ไหนคุณจะสอนที่ Facebook ต้องสอนยังไงคุณจะไลฟ์สอนหรือคุณจะคลิปสอนคุณจะต้องใช้กล้องยังไงคุณจะปรับกล้องยังไงหรือคุณต้องไปทำคลิปหน้าเพจยังไงสิ่งเหล่านี้คือเรื่องสำคัญมากกว่าที่คุณจะต้องไปเรียนก่อนและเอาไอ้สิ่งที่คุณเรียนกลับมาสอนทีนี้คุณลองนึกภาพตามบ๊อบนะสมมุติว่าคุณเลือกสอนอันที่คุณอยากสอนแต่คุณไม่ได้มีความรู้กับมันมากคุณก็ต้องไปเรียนมันมาเพิ่มพอคุณไปเรียนมันมาเพิ่มเสร็จไหนจะคุณจะต้องเรียบเรียงหลักสูตรของคุณแล้วคุณก็ต้องมาเรียนรู้การทำโปรแกรมต่างๆเพื่อที่คุณจะต้องสอนเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีนี่คือเหตุผลหนึ่งที่มันมาจากข้อแรกเพื่อที่คุณจะได้เอาเวลาเหล่านี้ไปทดลองใช้อย่างของบ๊อบตอนนี้ถ้าถามบ๊อบเรื่องใช้อะไรนะ eCam Lite โอเคง่ายมากตอนนี้ถ้าถามบ๊อบเรื่องแบบถ้าทำคอร์สใน Facebook จะทำยังไงและถ้าไปทำคอร์สบนเว็บไซต์จะทำยังไงเห็นไหมมันมีเวลาที่เราจะต้องไปเรียนพวกนี้เพิ่มเติมในส่วนที่เราอ่ะกล้าสอนอยู่แล้วทำฟอนต์ทำยังไงจะเปิดมาอีก10คอร์สก็ได้นี่เรามันจะเริ่มง่ายแล้วสิ่งที่เราจำเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้ก่อนในระหว่างนั้นคุณจะได้ไปเรียนมันเพิ่มค่ะคุณจะได้ไปฝึกมันไปทำมันบ่อยๆไปฝึกมันบ่อยๆไปฝึกเยอะๆไปฝึกมันขึ้นมาพอคุณฝึกพวกนั้นเสร็จมันจะเริ่มกลายมาเป็นโปรดักชันของคุณมันจะเริ่มกลายมาเป็นรูปทรงบิสเนสละเริ่มละตอนแรกมันยังจะดูง้องแง้งอยู่เพราะว่ามันใหม่ไงแต่พอมันเริ่มมาเป็นตัวเป็นรูปร่างรูปทรงของความเป็นธุรกิจแล้วเพราะมันเกิดจากการที่คุณเริ่มใช้เทคโนโลยีต่างๆเป็นคุณเริ่มใช้กล้องได้คุณเริ่มใช้เครื่องมือในการไลฟ์การสอนคุณเริ่มแบบต้องถ่ายท็อปวิวทำยังไงถ้าเราอยู่กันมาคุณจะเห็นว่าจะมีพัฒนาการตลอดถูกป่ะใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยสิ่งเนี้ยคือสิ่งสำคัญต้องไปเรียนรู้คุณจะได้แยกได้ว่าไอ้ที่คุณถนัดเราไอ้ที่เราจะไปสอนเราถนัดอยู่แล้วเราไม่ต้องไปเพิ่มสกิลถูกป่ะนี้ไอ้ที่มันจะต้องเพิ่มสกิลเพิ่มไปรีบไปจัดการให้ตัวเองถนัดให้ตัวเองทำได้ให้ตัวเองไม่ประมาทกับโปรแกรมแล้วคุณจะได้ไปฟิลฟรีเวลาคุณสอนทางนี้เทคนิคของบ๊อบเลยนะเทคนิคส่วนตัวของบ๊อบถ้าคุณอยู่กับบ๊อบคุณจะเห็นเลยว่าอะไรที่มันไม่ได้เป็นเพอร์เฟกต์เป๊ะๆกับบ๊อบอ่ะบ๊อบก็จะบอกเลยว่าอย่างตะเกียบบ๊อบแผนว่าบ๊อบจะเขียนใน iPad ถูกมั้ยเสร็จแล้วอยู่ๆก็คือ Apple Pen แบตหมดเขียนไม่ได้แล้วก็เขียนด้วยมือลายมือไม่สวยแล้วก็ตะกี้สีก็เพี้ยนโอเคงั้นบ๊อบขอเปลี่ยนนะเขาก็มองเนี้ยก็เปลี่ยนให้พวกคุณดูอย่างเงี้ยลองอยู่อันนี้คืออ้าวพิมพ์อันนี้ไม่ได้เดี๋ยวบ๊อบทำใหม่ไปด้วยกันพร้อมพวกคุณแบบนี้อันนี้เลยมันคือความเรียวข้อดีคืออย่าไปติดกับความเพอร์เฟกต์มากว่าทุกอย่างมันต้องแบบสวยเป๊ะเนียมทุกอย่างเพราะคุณจะเหนื่อยคุณก็ค่อยๆพัฒนาไปสมมุติแบบว่าไลฟ์อยู่แล้วเกิดแบบไฟดับมีนะบ๊อบไลฟ์จนไฟดับ
ต้องเอาโทรศัพท์สองหน้าเพราะว่าใช้เน็ตจากโทรศัพท์แล้วก็โทรศัพท์สองหน้าก็บอกนักเรียนว่าโอเคไฟดับเดี๋ยวเจอกันใหม่ แบบนั้นเลยรู้เปล่าทำแบบนั้นเลยอ่ะพอคุณเริ่มแบบเรียนรู้เรื่องสกิลเทคโนโลยีต่างๆและอีกข้อหนึ่งก็บอกเลยอันนี้สำคัญมากๆมากถึงมากที่สุดอันนี้คือไม้ตายสุดท้ายที่ยังไงคุณก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมขนาดว่าแบบเป็นสายที่แบบเหมือนที่เราบอกว่าไม่ชอบเรียนเลยพวกนี้เรื่องพวกนี้ไม่เคยอยู่ในหัวสมองเพราะเราเป็นแบบเด็กสายอาร์ตมาตลอดอะเราหนีมาตลอดเราไม่ยอมเรียนไม่เอาไม่อยากทำพวกนี้เลยอะไรเงี้ยสุดท้ายคุณก็ต้องเรียนรู้เรื่องเรื่องนี้เขียนอันนี้เลยคำสั้นๆเลยการตลาดแล้วมันเป็นเรื่องสำคัญมากสำคัญจริงๆสำคัญมากๆเป็นเรื่องที่คุณหนีไม่ได้ถ้าคุณอยากมีรายได้ไม่ว่าคุณจะไปอยู่ตรงไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะขายคุณจะไม่ขายไม่อยากขายคุณจะไปเป็นพนักงานประจำแต่มันก็จะเป็นเงินเดือนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ชีวิตคุณมันจะต้องมาเนี่ยเรียนรู้เรื่องการตลาดเรียนรู้เรื่องการขายเรียนรู้เรื่องพวกนี้มันจะช่วยให้คุณมีรายได้ที่มากขึ้นถ้าคุณอยากขายได้ถ้าคุณอยากสร้างรายได้เพิ่มสิ่งหนึ่งที่คุณต้องจำเป็นมากๆที่คุณจะต้องไปเรียนแล้วคุณอย่ากลัวมันคือเรื่องมาร์เก็ตติ้งเลยทั้งการขายและการตลาดอันนี้สำคัญและเป็นสิ่งเดียวที่บ๊อบบอกเลยว่าเหมือนที่บ๊อบเล่าอ่ะทำคอร์สอะไม่ยากทำง่ายมากสนุกมากไอเดียมาแบบอุ้ยนี่ก็น่าสอนบ๊อบบอกเลยถ้าให้บ๊อบสอนสายเดี๋ยวนะทุกคนโอเคนี่ไลฟ์มาก็ไม่รู้นะว่า ว่าแบตมันไม่เสียบปลั๊กมันขึ้นเตือนก็เลยอ้าวไม่ได้เสียบปลั๊กนี่หว่าอ่ะมาต่อเห็นนะนี่คือความเรียวอ่ะจริงๆมันจะเล่าว่าการทำคอร์สจริงๆอ่ะไม่ยากแต่การทำแล้วขายได้อันเนี้ยยากเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่รองจากคุณต้องไปเรียนรู้เทคโนโลยีแล้วคุณต้องเรียนรู้การตลาดมันจะพอมันมาผนวกกันมันจะง่ายมากมันจะง่ายมันก็ไม่เชิงง่ายมากแต่มันจะสนุกมันจะสนุกขึ้นพอคุณได้มาเฮ้ยลองเทคนิคนี้เหมือนบอกไปเรียนอะไรมามาลองเทคนิคนี้มาลองยิงแอดแบบนี้มาลองใช้โปรโมทแบบนี้อะไรเงี้ยพอเราเริ่มเก็ทกับมันเราเริ่มสนุกกับมันมันก็จะง่ายขึ้นตอนแรกจะยากหน่อยไม่เป็นไรให้รู้ไว้เลยว่าโอเคมันจะง่ายถ้าเรารู้เยอะขึ้นมันจะง่ายขึ้นถ้าเราเรียนรู้มากขึ้นความเสี่ยงจะน้อยลงอันนี้คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นการทำคอร์สหรือการสร้างธุรกิจความรู้เป็นครูรายได้7หลักไม่ได้ยากนะคะทุกคนแต่อยู่ที่ว่าคุณจะเอาหรือยังถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่กล้าสอนก็ให้เริ่มจากสิ่งที่คุณถนัดที่สุดเพราะเรื่องนี้มันทำให้คุณกล้าพูดมันทำให้คุณกล้าบอกแล้วเรื่องไหนที่ถนัดที่สุดล่ะอะไรเงี้ยอาจจะไม่รู้ไงเรื่องนี้คือไม่ผิดนะเราไม่รู้ไม่ผิดนะแต่คุณจะต้องมาสังเกตเอาว่าบางครั้งเรื่องง่ายๆที่บ้านหรือเรื่องที่คุณใช้ชีวิตประจำวันอยู่แล้วมันอาจจะเป็นเรื่องที่คนอื่นเขาไม่ถนัดไงแต่คุณถนัดหรือถ้าคุณยังไม่ชัวร์เขาบอกเลยสิ่งเดียวที่ทำให้ว่าตัดสินใจมาสอนตอนสอนทำฟอนต์เพราะว่าหลับตาแล้วเรารู้ภาพว่าสเต็ป1เราต้องทำอะไรสเต็ป2ทำอะไรสเต็ป3ทำอะไรสเต็ป4ทำอะไรสเต็ป5ทำอะไรแล้วเราพูดได้โดยที่เราไม่ต้องมีสคริปต์เราบอกเขาได้ว่าขั้นตอน1 2 3ปึ้ง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 อันนี้แหละคือคีย์สำคัญที่สุดแล้วอ่ะเห็นไหมมันมาถึงตรงจุดที่บอกว่าพอเราสอนพวกเนี้ยซ้ำๆหรือว่าคุณทำคอร์สแรกไปก่อนแล้วคุณรู้แล้วว่าคอร์สแรกคุณต้องทำอะไรบ้างแล้วคอร์ส2คอร์ส3คอร์ส4คุณจะกลับไปสอนอันที่คุณอยากจะสอนก็ได้ถ้าคุณรู้สึกมั่นใจแล้วคุณจะกลับไปสอนอันที่คุณอยากจะสอนก็ได้อันที่คุณอยากจะสอนตอนแรกอ่ะมาจำได้ไหมข้อหนึ่งที่บอกว่าอันที่เราอยากจะสอนกับอันที่เราถนัดอ่ะมันอาจจะคนละเรื่องกันแต่ให้เลือกอันที่เราถนัดก่อน
อันที่เราอยากเดี๋ยวเราค่อยไปหาโอกาสทำเมื่อตอนที่เราเข้าใจกระบวนการทั้งหมดแล้วเราคล่องการใช้โปรแกรมเราคล่องการไลฟ์เราคล่องการทำคลิปทำโพสทำโน่นนี่นั่นเสร็จแล้วคุณจะวนไปสอนเรื่องที่คุณอยากจะสอนเมื่อไหร่ก็ได้คุณมีฐานแฟนแล้วคุณจะสอนเรื่องนี้อีกเมื่อไหร่ก็ได้เห็นไหมไม่ยากไม่ยากใช่ไหมแล้วมันจะง่ายกว่าด้วยเหมือนที่บอบบอกอ่ะเราจะกล้าพูดเราจะเป็นตัวของตัวเองที่เราจะเล่าเรื่องต่างๆเราจะเล่าได้เราจะบอกได้ว่าทำอันนี้ทำแบบนี้รู้ว่าเขาจะเจอปัญหาอะไรจากนี้ไปนักเรียนจะเจอสเต็ปนี้นั้นโน้นเราจะทำได้เห็นไหมเนี่ยสามเทคนิคเนี้ยอันไหนที่คุณไม่รู้คุณแค่ไปเพิ่มสกิลมาแต่สิ่งที่คุณที่มันจะพาคุณไปง่ายๆที่สุดคือไอ้โปรดักต์ของคุณที่จะเป็นคอร์สอ่ะคือเรื่องที่คุณถนัดที่สุดจากนั้นเอาเวลาเหล่านั้นไปเพิ่มสกิลที่จำเป็นสำหรับการที่จะมาสร้างธุรกิจของคุณแล้วสำคัญตรงที่ให้เก็ทว่าเราจะทำธุรกิจนะคะมันต้องเป็น mindset ของคนทำธุรกิจตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะเพราะถ้าคุณยังรู้สึกแค่ว่ามันเป็นงานอดิเรกคุณก็จะทำบ้างไม่ทำบ้างมันก็จะไม่มีรายได้มันก็จะไม่ถึงอย่างที่คุณอยากได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันคือธุรกิจของเรากำลังสร้างธุรกิจอยู่คุณจะรู้สึกแบบหนักแน่นคุณจะรู้สึกแบบมันคือรายได้เพิ่มมันไม่ใช่แค่เรามาเพื่องานอดิเรกแต่เรากำลังจะเอางานอดิเรกของเรามาสร้างธุรกิจเห็นไหมมันใหญ่กว่ากันนะอันนี้คือคีย์สำคัญมากๆแล้วจากนั้นเนี่ยมันระหว่างทางก่อนจะไปถึงเป้าหมายของเราอ่ะมันจะต้องผ่านการเรียนรู้ผ่านสเต็ป1 2 3 4ปึ้งเข้าไปคุณก็ค่อยไล่ไปว่าวันนี้คุณต้องรู้อะไรพรุ่งนี้คุณจะรู้อะไรมะรืนคุณจะรู้อะไรเดือนหน้าคุณจะรู้อะไร2เดือนข้างหน้าคุณจะต้องรู้อะไรมันก็จะค่อยๆไปเรื่อยๆเป็นเลเวลเห็นไหมยากไหมโหเงียบอ่ะอยู่กันมั้ยเนี่ยหรือว่าหลับกันไปหมดแล้วอ่ะอ๋อเรารู้แล้วเพราะว่าวันนี้เรามาสอนเรื่องสร้างธุรกิจนักเรียนเราก็เลยแบบงงอย่างนี้ป่ะสวัสดีค่ะโอเคเนี่ยจริงๆเขาจะบอกว่ามันเริ่มจากเนี้ยข้อ1สำคัญที่สุดถ้าคุณผ่านจากข้อ1คุณจะมีเวลาทำข้อ2แล้วคุณจะรู้ว่าข้อ3ของคุณจะต้องเรียนรู้จากตรงไหนการสร้างคอร์สไม่ยากค่ะการทำธุรกิจความรู้ไม่ได้ยากจริงๆเรื่องจิปาถะต่างๆคุณทำธุรกิจได้หมดเลยคุณเอามาทำธุรกิจความรู้ได้หมดเลยว่าบอกเลยเรื่องที่แบบเรื่องทำกับข้าวอย่างเงี้ยคือโคตรดีว่าชอบความเป็นเทคโนโลยีปัจจุบันอะแต่ก่อนเราจะรู้สึกว่าการที่เราเป็นครูเราต้องไปสอนภาษาอังกฤษปะวะเราต้องไปสอนคณิตศาสตร์ปะวะไปสอนภาษาไทยปะวะเดี๋ยวนี้คือไม่แบบเป็นครูสอนทำอาหารเป็นครูสอนเย็บผ้าเป็นครูสอนวาดรูปเป็นครูสอนทำเครื่องหนังเป็นครูสอนทำผ้ามัดย้อมได้หมดอ่ะนี่คือธุรกิจความรู้ที่มันโคตรมหัศจรรย์แล้วมันทำง่ายมากมันทำง่ายเพราะว่าคุณไม่จำเป็นที่จะต้องถ้าแต่ก่อนไม่มี Facebook ไม่มีห้องเรียนออนไลน์เราอาจจะต้องไปสร้างเว็บไซต์แล้วก็ไปทำแบบโอ้ยยุ่งยากมากผมบอกเลยแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเริ่มได้แล้วเหลืออย่างเดียวคือการตัดสินใจว่าคุณอยากมีธุรกิจแบบนี้หรือเปล่าถ้าคุณอยากคุณแค่ลงมือทำถ้าคุณไม่อยากคุณก็แค่ดูคนอื่นทำเลือกเอาเลือกเอาฟังอยู่นะคะทำงานไปด้วยโอ้ยขอบคุณมากพี่เจนเรียนไม่ต่อเนื่องเลยค่ะมันไม่เด้งอ๋อไม่เป็นไรค่อยกลับมาฟังให้ค่อยกลับมาฟังย้อนได้นะยังอยู่เยี่ยมมากหวานเจี๊ยบเธอเปิดได้แล้วคอร์สอ่ะ จะจับนักเรียนทำคอร์สกันหมดละไม่ใช่เพราะแบบมันไม่มีธุรกิจไหนที่มันจะเริ่มต้นง่ายขนาดนี้แล้วไงสวัสดีค่ะเพิ่งมาไม่เป็นไรค่ะนัดโอเค3เทคนิควันนี้ไปลองดูนะคะมันไม่ได้ยากมากแต่ถ้ามันอยู่ที่คุณจะเอาหรือยังแล้วมันคือธุรกิจจำคำบ๊อบไว้ทำให้มันเป็นธุรกิจมันจะเป็นธุรกิจถ้าคุณทำให้มันเป็นงานอดิเรกมันจะเป็นงานอดิเรกจำคำของบ๊อบไว้ตามมาฟังเพราะผู้กองเบนครับอุ๊ยอย่า ใช่วันนี้เขามีสอนกัน
โอ้ยพรุ่งนี้เราเจอกันนะคะทุกคนในคอร์สผู้กองเว้นพรุ่งนี้ป๊อปไปสอนในคอร์สผู้กองเว้นโอเคฟังอยู่เยี่ยมมากสวัสดีค่ะโอเคเราจะไปแล้วอ่ะไปไปกันเถอะทำไมไม่เด้งเตือนเออช่วงนี้ Facebook เห็นไหมโอ้ยลูกศิษย์ผู้กองเบนจากประเทศลาวครับโอเคเราจะพูดลาวก็แอบเขินเนาะ นะเพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ฟังภาษาลาวได้เออสบายดีอ่ะป่ะวันนี้ฟังมาฟังไทม์ไลน์business mindset ต้องมาเอ้ยยาทำไมแบบว่า เห็นนะเขาบอกแล้วว่าอันเนี้ยเขาบอกแล้วว่าข้อดีของการที่เราเป็นธุรกิจความรู้อ่ะคือเนี่ยมันจะมีไอเดียมาให้เราเรื่อยๆค่ะมันจะมีไอเดียเนี่ยมันจะมีการต่อยอดไปได้อีกเยอะมากมันไม่ใช่แค่ป๊อปมาสอนอะมันไม่ใช่แค่ป๊อปมาแบ่งหรือว่ามาแชร์แต่เราเองเอาจริงๆเขาบอกตรงว่าพูดตรงเนี้ยไม่อายเลยด้วยคุณไอ้30คอร์สที่ป๊อปทำขึ้นมา40คอร์สดีกว่า40คอร์สถ้ารวมของปีนี้ไปด้วย40คอร์สที่ป๊อปทำขึ้นมาบางไอเดียมันมาจากการที่ป๊อปสอนหรือบางไอเดียมันมาระหว่างตอนที่ป๊อปสอนแล้วก็ไปเจอคีย์ใหม่ป๊อปไปเจออะไรใหม่ที่แบบเฮ้ยอันนี้มันก็น่าสนใจนะนี่มันก็น่าสนใจดึงอันนั้นออกมาเรามาแชร์นักเรียนบางทีนักเรียนก็เป็นคนส่งเรื่องนี้เรื่องนั้นมาให้ป๊อปแบบเอ้ยครูมันมีเรื่องนี้มาอันนี้เรื่องใหม่อันนี้เห็นไหมเนี่ยคือข้อดีของธุรกิจตัวเนี้ยแล้วมันทำให้เราไม่ได้เดินคนเดียวค่ะไปด้วยกันแล้วเมื่อไหร่ที่มันท้อป๊อปบอกเลยมันมีช่วงเวลาที่ท้อมันมีช่วงเวลาที่เบื่อมันก็มีแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้มันแบบไปได้ก็คือเราจะนึกถึงนักเรียนอะว่าเฮ้ยเราคือแสงสว่างมีคนที่เขารอแสงสว่างจากเราถ้าเราเริ่มมีแสงสว่างหรือแม้แต่แสงสว่างจากเรามันเป็นแค่เทียนเล่มเล็กๆวันนี้มันยังช่วยสองทางให้นักเรียนได้อีกหลายๆคนวันหนึ่งมันจะเป็นเทียนที่เล่มใหญ่ขึ้นหรือมันอาจจะเป็นสปอตไลท์ก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราหยุดทำเทียนมันอาจจะดับเทียนมันอาจจะมอดเทียนมันจะดับไปเลยเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคือห้ามดับเทียน เราจะไม่ดับเทียนเรามีหน้าที่คือใช้เทียนให้มันเล่มใหญ่ขึ้นหรือถ้ามันจะดีก็เริ่มเป็นสปอตไลท์ไปเลยส่องทางให้ทุกคนที่มันจะไม่ได้เห็นแค่เรากับนักเรียน 2-3 คนแต่มันจะเห็นที่เรากับนักเรียนอีก100คนเห็นไหมเนี่ยข้อดีของธุรกิจนี้โคตรชอบอะห้ามท้อแกท้อไม่ได้นะเว้ยแกจะต้องไปต่อ แกต้องเป็นแสงสว่างต่อไปแกต้องเป็นต้นแบบให้เขาเห็นว่าเฮ้ยนี่มันทำได้ผู้หญิงคนเดียวเนี่ยผู้หญิงคนเดียวเลี้ยงลูกได้ดูแลครอบครัวได้จากธุรกิจตัวเนี้ยพวกคุณก็ทำได้ยังไม่ต้องเก่งอะไรเลยบ๊อบไม่ได้เก่งอะไรมากกว่าพวกคุณเลยบ๊อบไม่ได้เป็นคนที่มาถึงปุ๊บไลท์ได้เลยไม่ได้เป็นคนที่มาถึงปุ๊บแล้วก็ใช้ Ecamm Lite ได้เลยเราก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนี่คือขีดที่มันแบบมันโคตรสนุกของธุรกิจความรู้เออยาไม่เป็นไรพี่วันนี้อยู่ข้างนอกเอาเท่าที่ได้เฮ้ยไม่ซีเรียส ฟังจากไลท์แอดผู้กองเบนซ์ครับตัววิดีโอ8นาทีแล้วก็ตามมาด้วยความเข้าใจครับตามมาด้วยโอ้เยี่ยมมากสวัสดีนะคะพี่ยินดีต้อนรับสปป.ลาวเออกำลังนึกถึงอยู่เลยนะแบบเออถ้าเราอยากจะขยับขยายไปถึงแบบให้ประเทศใกล้เคียงกับเราเจอเราด้วยจะทำยังไงอันนี้ต้องไปบอกครูซะแล้วขอบคุณมากนะคะที่ติดตามมาถ้ามีอะไรมีปัญหามีสงสัยหรืออยากจะทำอะไรเพิ่มคิดอะไรไม่ออกอะไรเงี้ยทักไปที่ LINE @นะคะ @digitalselling นะคะไปทักทายหรือว่าไปคุยห้องพักครูอยู่ที่ LINE @digitalselling นะคะถ้ามาได้ผมก็มีพื้นที่คุ้มครองที่ให้พี่ๆด้วยนะครับ พื้นที่คุ้มครองคืออะไรครับ โอเคขอบคุณมากนะคะที่มาฟังแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด See First เอาไว้นะคะจะได้เวลาที่ว็อกมาเดี๋ยวช่วงนี้น่าจะเริ่มมาบ่อยหน่อยแล้วก็ถ้าอยากได้ความรู้อะไรก่อนป๊อปมีคอร์สฟรีอยู่ที่เว็บไซต์นะคะครูป๊อปดิจิตอลเซลลิ่งมีคอร์สฟรีคอร์สนั้นยังอยู่นะคะแล้วก็ยังใช้ได้อยู่เข้าไปเรียนก่อนล่วงหน้าก็ได้หรือว่า
หน้าเพจหรือในช่องทาง YouTube นะคะก็มีคลิปที่ให้ความรู้ที่สามารถไปใช้งานได้เลยไปตรงนั้นก่อนก็ได้แล้วก็เวลาที่เรามาไลฟ์เราก็มาแชร์ประสบการณ์กันมาคุยกันมาเมาส์กันอ่ะแล้วปีนี้อย่าลืมกลับไปรีเช็คว่าที่ผ่านมาเราทำอะไรไปถึงไหนแล้วเราเติบโตขึ้นไหมหรือว่ายังอยู่เท่าเดิมหรือว่าน้อยกว่าเดิมแต่ให้รีเช็คแล้วลิสต์ออกมาเฉยๆเดี๋ยวเราจะมากันต่อเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์ครั้งหน้าเราจะไปตั้งเป้าหมายของปีหน้าปีที่ผ่านมามันไม่ดีไม่ได้ดังที่เราคิดไม่เป็นไรแต่ให้รีเช็คไว้ก่อนว่าให้เรารู้ว่าตรงไหนที่เราบกพร่องตรงไหนที่เราหย่อนไปตรงไหนที่เราขาดรีเช็คไว้ก่อนเขียนลิสต์ออกมาเลยว่ามันโอเคไหมปีนี้ปีที่แล้วปีก่อนกับปีที่ปีเนี้ยเราเติบโตไว้แค่ไหนถ้าเติบโตก็บอกเติบโตไม่เติบโตเราก็บอกว่าไม่ค่อยเติบโตเลยนะจ๊ะ ก็แค่ยอมรับมันแล้วเราจะเอาข้อผิดพลาดของปีนี้ไปอุดรอยรั่วของปีหน้าซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำกันเราจะมาวางแผนปีหน้าไปพร้อมๆกันนะเห็นไหมปีหน้ามันจะเป็น best year ever ของเราเพราะว่าปีที่แล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรแต่ปีที่แล้วทำแต่ของตัวเองไงแต่เดี๋ยวปีนี้เราจะทำไปกับนักเรียนพานักเรียนทำไปด้วยแล้วเอาไปไว้ให้ทุกคนเหมือนเป็นเข็มทิศแล้วคอยรีเช็คตัวเองแล้วทำ2022ให้เป็นปีที่ดีที่สุดเอาไหมเอาเปล่าเอาไหมถ้าเอาแชร์ผมชอบสัมมนาที่อยู่ในความรู้ครับโอเคเยี่ยมมากครับโอเคพื้นที่ขยายความรู้อ๋อโอเคคอร์สกระชากยอดกระชากยอดที่ลงไปสอนจบยังคะจบตั้งนานแล้วเข้าไปเรียนต่อได้เลยค่ะเรียนที่สารบัญก็ได้มันจะมีพาร์ท1 2 3 4 5มันจะมีคลิปที่เรียงไว้ให้โดยแบบว่าเรียนง่ายแหละคอร์สนั้นคือเนื้อหาเยอะแต่เรียนง่ายนะคะเนื้อหาเยอะแต่เรียนง่ายไม่กล้าเขียนเลยเขียนแกเขียนเดี๋ยวนี้เลยลุงเอแกต้องเขียนเพราะถ้าแกไม่เขียนแกจะไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเราไปพลาดอยู่ตรงไหนเรื่องอะไรที่เราพลาดและทำไมเราถึงพลาดจุดนั้นคุณต้องรู้ก่อนเพื่อที่มันจะได้ไปอุดรอยรั่วถ้าเราไม่รู้ว่าเราพลาดตรงไหนปีหน้ามันจะซ้ำแบบเดิมเป็นแบบเดิมแล้วคุณก็จะไม่เติบโตแล้วคุณก็จะย้อนกลับไป10ปีที่แล้วผ่านมาคุณก็ยังมีชีวิตเหมือนเดิมมีชีวิตแบบเดิมวนลูปเดิมเพราะคุณไม่เคยรีเช็คแล้วอุดรอยรั่วชีวิตของคุณเห็นไหมเดี๋ยวจะมาพาทำด้วยเอาไหมถ้าเอาจะมาถ้าไม่เอาจะนั่งเขียนคนเดียว ทำไมไม่เขียนนะฟังเพลินเลยให้คุณค่ามากเลยค่ะขอบคุณมากพี่เจนโอ้วันนี้พี่เจนอยู่จนแบบจบเลยอะแล้วก็ใครที่อยากจะไปต่อนะบอกเลยว่าช่วงนี้ว่ามีสอนทำคอร์สว่าจะเปิดรุ่น3นะคะเป็น private ซึ่งมันเป็น private group เราจะเรียนกัน 5-10 คนเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเราจะขยายเพราะรุ่นที่แล้วว่าสอนที่5คนแต่ว่ารับได้น่าจะได้ประมาณ10คนถ้าสนใจก็ทักไปที่ LINE @digitalselling นะคะบอกว่าสนใจสอนทำคอร์ส private group ต้อง private group นะถ้า private เฉยๆมันจะเป็น private เดียวต้องเป็น private group ถ้าสนใจสอนทำคอร์สเนี่ยไปสร้างธุรกิจความรู้จากเนี่ย road map ของวอบเลย3เดือน90วันมันเป็น road map ที่สัปดาห์แรกสัปดาห์2ทุกคนจะต้องส่งการบ้านแล้วรุ่นตอนเนี้ยรุ่น2กำลังรันอยู่จะเปิดรุ่น3เอาไว้แล้วเริ่มไปพร้อมกันเลยก็คือรุ่น3เราจะเริ่มกันมกรานะคะถ้าสนใจไปลงชื่อไว้ก่อนเพราะว่าอาจจะรับจำนวนจำกัดสำหรับสอนทำคอร์สที่เป็น private group นะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นโปรเดิมราคาเดิมบอกน้องเลยว่าครูบอกว่าราคาเดิม5ปีหน้าจะขึ้นราคาแล้วปีหน้าเราจะปรับราคาคอร์สปรับราคาคอร์สอะเราต้องอัพขึ้นแล้วเพราะเรามีนักเรียนจ่อก้นเรา นักเรียนก็รอให้เราอัพนักเรียนจะได้อัพของเขาได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้ปลายปีเนี้ยสนใจคอร์สไหนอะบอกเลยคุณลงเถอะยังไงก็คุ้มเพราะว่าถึงเดี๋ยวจะมีโปรช่วงนั้นก็คือโปรสุดท้ายจนสุดท้ายของปีแหละ
พอปีหน้ามันจะเริ่มต้องปรับแล้วเพราะว่ามีนักเรียนรอจ่อแล้วถ้าเราไม่ปรับขึ้นนักเรียนเขาก็จะไม่เติบโตเห็นไหมเราไปด้วยกันเราไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นถ้าสนใจสอนทำคอร์สออนไลน์นะคะเนี่ยสร้างธุรกิจความรู้ก็ไปลงที่ private group ข้อดีคือเราส่งกันบ้านกันทุกสัปดาห์อ่ะบอกน้องไปเลยว่ารุ่น3ครูบอกให้ทักมาราคาเดิมแบบนี้แล้วก็ไปลงชื่อไว้เราจะเริ่มวันแรกเริ่มแบบไลฟ์และเริ่มแบบลงตัววันแรกเลยเดือนหน้าแล้วก็คุณจะได้คอร์สออนไลน์ไปด้วยอ่ะซึ่งคอร์สออนไลน์มีรายละเอียดหมดแล้วอ่ะคุณสามารถเข้าไปเรียนก่อนได้เริ่มต้นก่อนได้ไปหาก่อนเลยว่าคุณจะสอนเรื่องอะไรวางสเต็ปของคุณมาแล้วมาเข้าโรดแมปของป๊อปแค่นั้นเองพอคุณเข้าโรดแมปคุณเก็ตเรื่องเนี้ยคุณจะเอาไปปั๊มอีก100คอร์สก็ง่ายมากบอกเลยโคตรง่ายผมนิวายย่อเลยครับผมพูดผ่านมือถือครับขอแก้ไขไม่ใช่พื้นที่คุ้มครองที่จริงเป็นพื้นที่กว้างอ๋อโอเคได้เลยอ่ะไปกันค่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันไลฟ์หน้าน่าจะพรุ่งนี้แต่อาจจะดึกหน่อยเพราะว่า5วันถัดมาเนี่ยจะมีไลฟ์สอนในคอร์สของผู้กองเพราะฉะนั้นก็จะมาแต่อาจจะมาดึกหน่อยแล้วยังไม่ตอบเลยเอาหรือเปล่า ยังไม่ตอบแสดงว่าไม่เอาอย่างงี้ใช่ไหมอ๋อพี่เจนเอาโอเคมี1คนก็โอเคละ กลัวนักเรียนไม่ตอบอ่ะมีคนตอบก็โอเคละเดี๋ยวจะมาอุดรอยรั่วชีวิตของคุณเพื่อก้าวกระโดดในปีหน้า2022ว๊อบบอกเลยถ้าคุณไม่ทำมันจะทำให้คุณวนลูปเดิมเชื่อว๊อบสิพอเวลาผ่านไป10ปีผ่านไปคุณมารู้ตัวอีกทีนี่10ปีแล้วหรอทำไมชีวิตยังอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละคือมันการวนลูปมันคือการวนลูปถ้ามาเจอเรามาเจอว๊อบตอนเนี้ยมาเจอกันตอนเนี้ยอย่างน้อยว๊อบสกิปพวกคุณเราจะไม่วนลูปนั้นเราจะไม่เอาลูปเดิมเราจะเปลี่ยนลูปใหม่มันจะเป็นลูปที่ทำให้เราก้าวกระโดดมันจะเป็นลูปที่ทำให้เราท็อปอัพรายได้ของเราขึ้นไปแต่เราต้องไปอุดรอยรั่วที่เราเคยทำผ่านมาก่อนเพราะถ้าคุณไม่อุดมันจะวนลูปเดิมเป็นแบบเดิมชีวิตเหมือนเดิม10ปีผ่านไปก็ยังแบบเดิมนั่นแหละมันไม่เคยทำอ่ะวันนี้ไปแล้วนะคะคอร์สออนไลน์สนใจก็ทักไปแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้าน่าจะพรุ่งนี้แหละ เดี๋ยวรอบอประกาศอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวไว้เตรียมตัวเลยเตรียมลิสต์เลยว่าปีที่ผ่านมาของเราเป็นยังไงพอบอประกาศปุ๊บแล้วก็เอาลิสต์ของเรามาคุยกันอ่ะวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายมีนักเรียนเอาเยี่ยมมาโจเอานัดเอาโอเคเดี๋ยวเจอกันมาอุดรอยรั่วชีวิตบ๊ายบาย